สามข้อครีดิโอคุณหมอขาสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการคุณหมอขาผิดไม่ใช่คุณหมอขาไม่มาครับ5432สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการคุณม่อนขาม่อนความรู้ทางม่อนแบบย่อยง่ายต้องมีความเป็นปลาย่อยม่อนเป็นปลาย่อยง่ายหรือเปล่าคืออยากเล่นแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราต้องการเล่นอันนี้มานานแล้วทำไมเราพูดผิดได้อย่างไรต้องบอกว่าจริงๆวันนี้เป็นคุณหมาขอแต่ว่าเนื่องจากเป็นตอนพิเศษนะครับที่เราจะมาพูดกันเรื่องปลาแซลมอนกันโดยเฉพาะก็เราก็เลยเล่นกับชื่อรายการอีกแล้วใช่เลยเราก็เลยกลายเป็นรายการคุณม่อนขาครับซึ่งเราไม่ใช่คุณหมาแล้วหรือคุณหมอแล้วเราจะเป็นคุณม่อนแล้วครับเป็นรายการตอนที่ฝันใฝ่ฝันเอาไว้นานว่าเราจะพูดอะไรเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยผ่านไปกี่200กว่าตอนแล้วใช่ไหม200กว่าครั้งเหมือนเราหลงไปทำรายการความรู้ทางการแพทย์ทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่จริงๆเราอยากทำรายการนี้มาตั้งแต่แรกถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับแพชชั่นแรงขนาดนี้เหรออยากรู้แล้วจะเป็นไงมากกดดันกันขนาดนั้นแล้วอ้าววันนี้เรามีเสียงแขกรับเชิญด้วยนะครับอันเดียวเราแนะนำโฮสต์ก่อนก็มีลุงแอนนะครับเย่มีลุงตุ้ยครับสวัสดีครับแล้วก็มีลุงไรครับสวัสดีครับโอเคก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญครับเชฟเอิร์ธครับผมเย่สวัสดีครับสวัสดีเชฟเอิร์ธครับเชฟเอิร์ธเป็นอดีตเชฟโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งเลยนะครับเนี่ยที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญให้รายการเราใช่ไหมครับก็คือปัจจุบันทำอาชีพอื่นแล้วแต่ก็ใช้คำว่าเคยคร่ำวอดในวงการปลาส้มนี้ละกันโอ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้เราตั้งใจฟังมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเนี่ยเชฟเอิร์ธมีประสบการณ์กับเรื่องเกี่ยวกับของบุฟเฟ่ต์แซลมอนใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับจริงๆใช้คำว่ามีประสบการณ์กับเกี่ยวกับปลาส้มละกันครับจริงๆก็คือทำงานโรงแรมมันเป็นหน้างานอาหารอยู่ในหน้างานอาหารครับ F&B ครับ Food and Beverage ของโรงแรมครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันเพราะว่าออกไปแล้วไม่เดี๋ยวจะไปพาดพิงโรงแรมเขาอยู่ในภาวะอยู่มีประสบการณ์ในครัวก็โอ้เป็น10ปีเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในช่วงตั้งแต่เค้าเรียกว่าเริ่มต้นที่ไอ้ปลาส้มเผยแพร่ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันซึ่งมันนานแล้วใช่ไหมครับนานแล้วสักพักหนึ่งเกือบ20ปี20ปีแล้วครับโอ้โอเคเนี่ยก็เห็นพอดีคุณตุ้ยว่าอยากจะเขาเรียกนะอยากจะถกกันเรื่องปลาแซลมอนปลาส้มเขาก็เลยบอกว่าเออคุณเอิร์ธช่วยมาเล่าหน่อยเพราะเห็นได้ข่าวว่ามีวีรกรรมกับมันเยอะใช่คำว่าวีรกรรมถูกไหมวีรกรรมวีรกรรมเลยเหรอครับโอ้เรียกว่าทำงานจนเกลียดแซลมอนนะครับใช่ครับมันไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่ว่าต้องเจอมันวันละประมาณสัก200ตัวฮะทุกวันอะไรเงี้ยครับสวรรค์เลยนะเนี่ยสวรรค์เหรอครับ200ตัวนี่คือเจอแบบไปตบจากแม่น้ำขึ้นมาเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับประเทศไทยมันไม่มีครับมันไม่มีครับก็ต้องใช้คำว่าทำการเตรียมมันเตรียมไอ้ตัวปลาแซลมอนเนี่ยในสมัยแรกๆเลยก็วันละประมาณ200ตัวโอ้ซึ่งถือเป็นงานที่เหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็มันคือการเตรียมซีฟู้ดทั่วไปนี่แหละครับมันก็เลยจะมีกลิ่นซึ่งอบอวลขึ้นมาจนทำให้เราแบบรู้สึกว่าใครชวนไปกินช่วงแรกๆกับผมไม่กินเลยนะแซลมอนมันแบบมันเอียนแบบสุดๆเลยครับจนแบบผ่านมาเป็น10กว่าปีนะเพิ่งจะมาเริ่มกินหลังๆเนี่ยว่าโอเคมันก็นานละมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกฉุนอะไรขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้เปิดมาด้วยการดับฝันนิดนึงนะคิดว่าคนที่เห็นแซลมอนบอกโหเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันคงจะแบบโหกรี๊ดเราจะต้องแบบอยู่กับมันได้ไปจนมันตายเออเราลืมไปว่ามันก็มีกลิ่นของตัวปลาใช่ไหมใช่ครับกลิ่นเฉพาะตัวของมันโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับครับเดี๋ยวขอก่อนจะเข้าเรื่องนิดนึงเชฟก็คืออยู่กับวงการของมันคืออยู่แบบทุกวันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับที่ต้องมีการเตรียมใช่ครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นเชฟโรงแรมครับเชฟโรงแรมมันจะมีความต่างกับร้านอาหารก็คือมันทำอย่างเดียวกันตลอดเลยทุกวันเนาะก็คือมันจะ
เขาเรียกว่าอยู่ที่ตำแหน่งของระบบแต่เดี๋ยวถ้าอธิบายมันจะเป็นเรื่องของลักษณะของเชฟโรงแรมไปเนาะมันจะนอกเรื่องไปหรือเปล่าอธิบายได้อธิบายได้อธิบายได้เราก็ชอบอธิบายเรื่องนี้กันอยู่อ๋อโอเคอ่ะถ้าเชฟโรงแรมปกติจริงๆตำแหน่งต่างๆในครัวจริงๆดูไหนๆก็อธิบายแล้วเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปในลำดับของโรงแรมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตำแหน่งเชฟมีตำแหน่งนะเป็นอาชีพที่มีตำแหน่งซึ่งหลังๆมาเนี่ยพวกรายการอาหารต่างๆอะไรเงี้ยมันบูมขึ้นมาในไทยมันก็ทำให้เรารู้จักข้อมูลต่างๆมากขึ้นแต่หลักแล้วเนี่ยตำแหน่งของโรงแรมเชฟก็จะมีอันแรกเขาเรียกผู้ช่วยเชฟอยู่ล่างสุดนะผู้ช่วยเชฟซึ่งเขาจะเรียกเป็นคอมมิสครับคอมมิสชื่อตำแหน่งนะคอมมิสก็คือเป็นผู้ช่วยเชฟอาจจะมีแบบหนึ่งบางโรงแรมจะแบบซอยย่อยมากคอมมิสสามคอมมิสสองคอมมิสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมีเลเวลด้วยมีเลเวลด้วยซึ่งเลเวลก็คืออ่ะเงินเดือนกับความรับผิดชอบเห็นไหมเงินเดือนกับความรับผิดชอบจะเป็นคอมมิสจากนั้นจากคอมมิสสูงขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือเชฟก็คือคนครัวธรรมดาเขาจะให้เกียรติว่าเรียกว่าเชฟก็คือเป็นเรียกว่าสตาฟแบบเต็มตัวเรียกเชฟนะครับหัวหน้าเชฟขึ้นอีกระดับหนึ่งก็จะเรียกว่าเดมี่ครับเดมี่เชฟเดมี่เนี่ยถ้าจะอธิบายให้เข้าใจก็จะเป็นหัวหน้ากะคอยคุมกะเพราะว่าครัวโรงแรมถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆมันจะเปิด24ชั่วโมงครับถ้าเป็นลักษณะเป็นมันจะมีครัวบางครัวซึ่งรัน24ชั่วโมงครัวบางครัวซึ่งเป็นลักษณะเอาท์เล็ตต้องแยกก่อนพวกโคเมนต่างๆจะรัน24ชั่วโมงเช่นจะเตรียมอาหารและส่งประจําครัวต่างๆหรือเตรียมไลน์บุฟเฟ่หรือเตรียมงานจัดเลี้ยงต่างๆอ่ะนะมันจะมีการแยกประเภทของครัวในนั้นพอมันรัน24ชั่วโมงจําเป็นต้องมีหัวหน้ากะก็คือเขาจะเรียกว่าเดมี่เชฟครับเดมี่สูงกว่านั้นหัวหน้าครัวก็คือปาร์ตี้เชฟเดอะปาร์ตี้ศัพท์พวกนี้ไม่คุ้นเพราะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสครับซึ่งผมก็ออกเสียงไม่ถูกใช้คำนี้แต่เรียกกันอย่างนี้ให้เข้าใจคนในวงการจะเข้าใจอ๋อเนี่ยปาร์ตี้เชฟจะเหมือนกับเชฟหัวหน้าครัวหัวหน้าหน่วยยูนิตเช่นคนนี้จะเป็นครัวเมนนะคนนี้จะเป็นครัวเบเกอรี่นะอันนี้จะเป็นครัวบุชเชอร์นะอันนี้จะเป็นครัวเย็นนะอันนี้จะเป็นครัวไทยนะพวกนี้จะมีเชฟเดอะปาร์ตี้เป็นหัวหน้าครัวก็คือควบคุมบริหารหน่วยทั้งหมดในหน่วยนั้นสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นซูเชฟอันนี้ก็ตำแหน่งที่เคยได้ยินนะซูเชฟที่เขาเรียกว่ารองเชฟนี่แหละถ้าในภาระความรับผิดชอบของโรงแรมเนี่ยก็คือซูเชฟจะคุมหลายๆครัวซูเชฟหนึ่งคนเหมือนจะเป็นผู้จัดการและคุมหลายๆครัวให้มันเป็นไปตามนโยบายซึ่งสูงสุดในโรงแรมคือเฮดเชฟหรือเอ็กเซคิวทีฟเชฟโอ้แลดูมียศมีตำแหน่งกันหมดเลยซึ่งโดยส่วนหลักแล้วในโรงแรมเนี่ยไอ้ executive chef มันเขาจะนิยมเปลี่ยนแบบว่าอ่ะ2ปีเปลี่ยนที 4-5 ปีเปลี่ยนทีแล้วเขาจะเอาพวกเป็น celebrity chef มาหรือเชฟที่แบบเป็นดังๆมาแต่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับประมาณอย่างนี้ว่าช่วงนี้มีเชฟจากประเทศนู้นประเทศนี้มาอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็น2แบบครับมันจะเป็นลักษณะแบบเป็น event chef อันนึงแต่ว่าไอ้เชฟที่เป็น executive chef หมายความว่าเป็นผู้จัดการใหญ่ของ F&B ซึ่งจะคุมครัวทั้งหมดเชฟจะเป็นคนที่กําหนดทิศทางว่ามันจะเป็นยังไงอาหารของโรงแรมเนี้ยมันจะเป็นยังไงโดยสั่งงานก็ผ่านระดับชั้นลงมาครับผ่านซูเชฟลงมาซูเชฟก็ดูหลายครัวก็อ่ะสั่งลงมาข้างล่างอะไรอย่างงี้ครับผมอันนี้คือลําดับขั้นตอนในครัวผมขึ้นได้ถึงแค่ซูครับไม่มีโอกาสเป็นเฮดครับก็สูงแล้วครับก็สูงแล้วนะก็สูงสุดแล้วใช่มั้ยยังก็ไม่แหละครับเพราะว่าเฮดเขาจะเป็นส่วนใหญ่เขาจะเป็นคอนแทคครับแล้วก็เหมือนกับเอาพวกถ้าอย่างว่านะมีโรงแรมฝรั่งเขาจะเอาพวกฝรั่งเข้ามาเข้าใจพวกนี้เขาเก่งจริงมาถึงเขาก็แบบว่าดูคอยจัดทีมจัดอะไรให้ได้ทั้งหมดก็ต้องยอมรับเขาเก่งจริงเป็นเสมือนดีไซเนอร์อะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เป็นแนวนั้นถูกครับถูกต้องก็อันนั้นคือที่ขึ้นที่สูงสุดคือตรงคือซูเชฟครับก่อนที่จะไอ้นั่นแล้วถามว่าทำไมซูเชฟต้องไปนั่งแล่ปลาเพราะมันไม่มีใครทำครับตอนเอเฮดเชฟบอกว่าจะทำบุฟเฟ่ต์โรงแรมทำเป็นบุฟเฟ่ต์แบบแซลมอนแล้วมันไม่มีใครทำเพราะทุกคนมีงานล้นมือหมดเราว่างอยู่เราก็เลยอาสาตัวจากนั้นภาระก็จะเป็นของคนขยันตลอดไปอันนี้เป็นโครงการนะโอเคอันนี้คือพื้นฐานคร่าวๆของรัศมีเห็นไหมออกไปไกลเลยครับไกลไม่ไกลดีๆเข้าใจอย่างนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันฟังดูเหมือนองค์กรปกติเลยนะครับเป็นองค์กรเป็นคนขยันตลอดไปใช่เป็นองค์กรปกติครับทีนี้ถ้าเกิดคุณรู้ลักษณะเขาว่าระดับขั้นในองค์กรแล้วอ่ะคุณจะเข้าใจว่าใน
เรียลลิตี้โชว์สมัยเนี้ยอย่างเช่นพวก Hell's Kitchen หรือว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยทําไมเค้าถึงต้องมีลักษณะคนคุมลงมาแล้วทําไมถึง Head Chef ถึงมีความเกรียวกราดทําไมถึงอะไรเพราะว่า Head Chef ต้องคุมทุกคนให้อยู่คุมทุกคนให้ทําอาหารทุกอย่างให้ออกมาเป็นตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นการทําผิดทําผิดคําสั่งทําออกมาต่อให้ถูกต้องแต่ไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการแน่นอนเค้าลมเสียครับเพราะว่าเขาเป็นคนต้องรับผิดชอบทั้งหมดอันนี้คือที่มาของความเขาเรียกว่าตึงเครียดในครัวโอ้เครียดเลยอ่ะยังไม่ถึงแซลมอนเลยก็ใจเหมือนเป็นคนแบบคล้ายๆเป็นคนคุมไดเรคชั่นของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้าเกิดว่ามีใครทำอะไรผิดก็จะรู้สึกว่าเอ้ามันไม่กลมกลืนเป็นอย่างเดียวกันอะไรอย่างงี้ใช่ครับประมาณนี้อันนี้เทียบได้กับหมอสันสมัยก่อนหมอผ่าตัดหมอสัญญกรรมเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นถ้าที่ได้ยินมาเหมือนความว่าคือในห้องผ่าตัดก็คือจะต้องแบบตามใจทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับใช่แล้วครับถูกต้องนะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็อาจจะมีหมอบางคนที่แบบว่าโอเคอย่างงู้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่ก็เข้าใจว่าซูเชฟก็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมั้งเนาะหมายถึงว่าเชฟฝั่งเชฟอาจจะมีบางคนที่แบบไม่ได้แบบมันสตรีทมากอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือว่ามีทุกคนใช่ครับมันคนเรามันแตกต่างกันแหละครับผมอันนี้ด้วยความเขาเรียกนะด้วยความมีจิตคิดก้าวไกลของท่านเฮดเชฟสมัยนั้นท่านก็อยากจะทำบุฟเฟ่ปลาแซลมอนเข้ามาเพราะว่าแซลมอนยังเพิ่งจะเริ่มเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอิร์ธไปลองหาดูซิว่าคุณจะดีลซัพพลายเออร์อันไหนบ้างเพราะว่าสมัย20ปีที่แล้วซัพพลายเออร์ไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็เลยต้องไปหาซัพพลายเออร์ต่างๆที่จะทำเข้ามาแล้วก็ดูซิว่าจะจัดยังไงทำยังไงจะต้องพัฒนาตลาดยังไงให้ลูกค้าเข้ามากินไอ้เจ้าปลาส้มที่โรงแรมเราก็เลยได้มีองค์ความรู้เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงแซลมอนคนหนึ่งในยุคนั้นโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยแล้วเราจะเล่นยังไงได้เข้าแซลมอนสักทีนะครับสมัยนู้นกับสมัยนี้เนี่ยหายากต่างกันมากพอสมควรใช่ไหมครับหมายถึงว่าที่เชฟบอกว่ามันไม่ค่อยมีคนนำเข้าปลาอย่างนั้นใช่ไหมครับประมาณอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าตลาดไอแซลมอนมันเพิ่งมาบูมเอาจริงๆเมื่อประมาณสัก10ปีหลังนี่เองนะในไทยนะครับเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนมันนานมาแล้วเลยมันกินภัตตาคารร้านอาหารชื่อดังญี่ปุ่นที่พ่อแม่ชอบพาไปกินตามห้างอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ก็มันก็ด้วยจำนวนกับถ้าเทียบสมัยนั้นกับสมัยนี้มันก็ต่างกันเยอะใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วก็ดูสมัยนู้นกับราคาสมัยนู้นกับราคาสมัยนี้ก็ต่างกันเยอะด้วยใช่ไหมครับครับว่าสมัยนี้เพิ่มขึ้นอีกรอบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าราคาเขาคิดยังไงเดี๋ยวเราจะรับแรมให้ดูว่าราคาเขาคิดยังไงกันครับเราควรจะเข้าเรื่องเราก่อนใช่ไหมได้มาก่อนมาทำความรู้จักแซลมอนก่อนใช่ครับอีกแรกที่เราแผนว่าจะคุยกันก็คือเรื่องของตัวปลาเนาะตัวปลาแซลมอนครับผมอย่างเราจะเล่ายังไงก่อนดีแซลมอนอย่างแรกเลยครับคนไทยออกเสียงมันผิดครับเราไม่เป็นไรครับเราคิดถึงเรื่องเดียวกันเพราะนั้นเราม่อนถูกแล้วครับม่อนได้ครับมันออกเสียงว่าเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะมันออกเสียงว่าแซลมอนอันนี้ซีเรียสมากแซลมอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางครั้งผมพูดแซลมอนหรือแซลมอนขออนุญาตขออภัยที่นี่ด้วยบางทีติดครับเอาใหม่เพราะว่าม่อนก็ได้ครับคนในวงการเขาเรียกแซลมอนกันหมดเลยใช่ไหมแซลมอนครับแซลมอนเป็นแซลมอนแซลมอนใช่ครับก็คือเรียกเหมือนตัวเอลนะครับคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไงครับแซลมอนเนี่ยเห็นไหมก็เป็นแซลมอนเหมือนกันใช่ครับญี่ปุ่นเรียกญี่ปุ่นเรียกซากเกะซากเกะใช่ไหมโอเคแซลมอนซาเฉยๆซาโอเคแซลมอนปกติแล้วในไทยรู้จักสายพันธุ์มันก่อนละกันหลักแล้วแซลมอนจะอย่างนี้ละกันมันจะเป็นสายพันธุ์ที่นิยมกินกันก็คือเขาเรียกแอตแลนติกแซลมอนอยู่ในถ้ามันหาสมุทรแอตแลนติกใช่ครับแล้วก็ลองนึกถึงสภาพของไม่ใช่อยู่แถวบ้านเราเลยนะเพราะว่าอยู่ไม่มีเลยฝั่งยุโรปอเมริกาใช่ครับมีเขาจะเรียกว่าแอตแลนติกแซลมอนแล้วก็มีแปซิฟิกแซลมอนแปซิฟิกแซลมอนนี่คือแถวประเทศเราเนี่ยแหละกับญี่ปุ่นอะไรทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะประมาณนั้นใช้คำว่าอยู่เขาเรียกชื่อสายพันธุ์ตามมหาสมุทรละกันครับซึ่งแม้ว่าของมันจะฟังดูใกล้เราแต่บ้านเราไม่มีครับไม่ถึงปลาน้ำปลาในอะไรนะในอุณหภูมิแถวๆนี้ใช่ไหมครับประมาณอย่างนั้นใช่ครับมันอาศัยความมันต้อง
การที่เรามีกินปลาที่มีความมันอยู่ในเนื้อได้แสดงว่ามันต้องใช้ไขมันในตัวของมันนะครับมันจะต้องอยู่ในเขตหนาวฮะมันจะต้องเลยลดไขมันแซลมอนเป็นปลาสองน้ำเคยได้ยินไหมครับคำนี้น้ำดีและน้ำเสียไม่ใช่เกิดน้ำจืดโดนน้ำเค็มน้ำจืดกับน้ำเค็มวางไข่ที่น้ำจืดใช่ครับวางไข่ที่น้ำจืดเสร็จแล้วก็มันก็จะโตฟักตัวเป็นตัวอ่อนแล้วก็ไหลลงไปอนุบาลเขาเรียกว่าค่อยๆโตแล้วค่อยๆออกไปทางน้ำกร่อยแล้วค่อยออกไปโตที่น้ำเค็มครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในน้ำเค็มอีกสักประมาณสัก 4-5 ปีแล้วค่อยเลี้ยวกลับมาวางไข่ใหม่ครับเหมือนเคยได้ความรู้อันนี้มาจากโดราเอมอนตอนที่เขาเลี้ยงแซลมอนกันเรียกปลาสาเกใช่ครับทีนี้สายพันธุ์ต่างๆที่นำเข้ามาโอ้ครับสายพันธุ์ต่างๆที่นำเข้ามาในไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแอตแลนติกแซลมอนครับผมครับแต่แอตแลนติกก็คือสายพันธุ์ที่มาทั้งหมดแอตแลนติกใช่มั้ยเป็นสายพันธุ์ครับทีนี้พอบอกแอตแลนติกแซลมอนจะไม่คุ้นชื่อเราจะไม่คุ้นชื่อกันแต่ถ้าบอกว่าเคยได้ยินคำว่านอร์วีเจียนแซลมอนมั้ยฮะได้ยินเข้าไปเป็นโฆษณาแล้วมีร้านซูชิร้านนึงก็แปลว่าเนี่ยมาจากนอร์เวย์อะไรแซลมอนนอร์เวย์ใช่ครับก็คือนอร์วีเจียนแซลมอนเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่อยู่ในสายพันธุ์ของแอตแลนติกแซลมอนครับเป็นสับสปีชีเป็นเนี่ยผมก็ไม่ได้สายวิทย์ซะด้วยสิลุงตุ้ยว่าไงอ่ะลุงตุ้ยถ้าอธิบายก็คือมันคือแอตแลนติกแซลมอนแหละแต่ว่ามันเป็นสับสปีชีที่แบบมันย่อยลงไปฟีลลิ่งเหมือนกับหมา1ตัวมีพันลาบราดอร์มีพันชิสุอะไรพวกเนี้ยอ่าฮะแต่ว่านอร์เวย์ก็คือเป็นสับสปีชีลงไปอีกทีนึงทีเนี้ยนอกจากนอร์เวย์มันก็จะมีทั้งอะไรนะชิลีใช่มั้ยแล้วก็ชิลีเป็นแปซิฟิกครับใช่เพราะชิลีมันอยู่ฝั่งนี้นี่เนาะของอเมริกาฝั่งซ้ายของอเมริกามันต้องเป็นตัวแอตแลนติกที่เด่นๆจะมี3สายพันธุ์ครับจะมีนอร์วีเจียนมีแทสมาเนียนแล้วก็สกอตติชครับแทสมาเนียนเหรอครับใช่แทสมาเนียนกับออสเตรเลียครับผมแต่แทสมาเนียนน่าจะอยู่แปซิฟิกนะตลกจังคือมันเป็นสายพันธุ์แอตแลนติกที่มาเลี้ยงในแปซิฟิกโอเคซับซ้อนนะแล้วก็สกอตติชแล้วมันขยายพันธุ์ด้วยกันได้ป่ะอันนี้ลึกมากเลยลึกเกินไปครับลุงตุ้ยว่าไงฮะลุงตุ้ยลึกไปครับเพราะว่าจริงๆเรื่องการครอสของสายพันธุ์เองจริงจะเรียกไงดีล่ะในกลุ่มของซาโมเองเราคุยกันในเรื่องของการครอสกันระหว่างแซลมอนกับทราวอีกทีหนึ่งมากกว่าเดี๋ยวจะเหรอเดี๋ยวมีน้องเดี๋ยวจะมีน้องเท้าตามมาครับยืนโอ้ไปอีกหนึ่งปลาขนาดผสมกับเท้าได้มันก็คงผสมกันได้แล้วมั้งอันนี้คือตัวแอตแลนติกแซลมอนซึ่งยังครับอันนี้เพิ่งครึ่งเดียวครับเพิ่งครึ่งเดียวครับทีนี้ไอแอตแลนติกแซลมอนเนี่ยเป็นแซลมอนที่ผมเรียกรวมถึง3สายพันธุ์นี้นะฮะก็คือเรียกรวมว่าแอตแลนติกแซลมอนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีในตลาดเรามากกว่า 85% เลยนะครับเป็นพันธุ์ที่บ้านเราน้อยนิยมกินประมาณนั้นนิยมกินเพราะมันเลี้ยงได้ครับเป็นปลาส่วนใหญ่ซึ่งสายพันธุ์พวกนี้หาตามธรรมชาติไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันเลี้ยงซะเยอะเขาก็เลยพอเลี้ยงแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยไปหาตามธรรมชาติครับกับการในส่วนของอีกลากหนึ่งคือแปซิฟิกแซลมอนเนี่ยไอ้พวกนี้จะเป็นลักษณะจับเขาเรียกเนเจอร์คอร์สนะครับจับจากธรรมชาติมากกว่าซึ่งแต่ก็พอโดยรวมปริมาณแล้วก็จะมีไม่เยอะครับสายพันธุ์แปซิฟิกแซลมอนก็เช่นพวกชินุกซอกไอหรือว่าชีมโคโฮหรือว่าพิงค์เคยได้ยินไหมฮะ 4-5 ตัวผมไปเร็วๆนะเพราะว่ามันเยอะอยู่ชินุกใช่ที่มันตัวหลังแดงปะชินุกนี่จะเป็นคิงจะเขาเรียกว่าคิงแซลมอนคิงแซลมอนอ๋อคิงแซลมอนโอเคใช่มันจะพบมากทางแถวแคนาดาแถวโลยาเรามาถึงแคลิฟอร์เนียครับจะพวกสีส้มใช่ไหมสีส้มเข้มนะฮะแล้วแต่ว่าสีเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ตัวมันจริงๆก็คือสีส้มเข้มแล้วก็เฟดลงมาได้ถึงขาวเลยนะครับเป็นแซลมอนที่มีสีขาวด้วยนะแต่ก็เรียกกิ่งแซลมอนแซลมอนเผือกแซลมอนเนื้อสีขาวใช่ไหมอืมใช่ครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นปลาเนื้อขาวอยู่แล้วไหมแต่ว่ามันสีตามสิ่งที่มันกินเข้าไปใช่ครับผมโอ้แล้วพวกช็อกอายพวกชีมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นใช้คำว่าแฟนพันธุ์แท้แซลมอนจะมันจะมีชื่อพวกเนี้ยวนเวียนอยู่ในหัวว่าเฮ้ยร้านนี้มันขายพวกนี้ไว้มันรู้หายากไว้มันแลคอสไว้หรือว่ามันสดไว้เอาจริงๆอ่ะ
ปิดตากินน่ะแยกแทบไม่ออกอ่ะพูดจริงๆเหลือไว้มันก็มีแหละมันมีความแตกต่างแหละครับแต่ว่าคุณจะต้องเค้าเรียกอะไรนะเป็นแฟนพันธุ์แท้ระดับนึงอ่ะหรือว่าลิ้นเทพระดับนึงถึงจะแยกมันออกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่กระบวนการขนส่งกระบวนการเตรียมจนมาถึงหน้าคุณด้วยว่าเขาจัดการได้ดีขนาดไหนนี่คือคร่าวๆของประเภทของสายพันธุ์แซลมอนครับผมทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่ามันมีย่าอีกตัวนึงก็คือ trout ครับ trout นี่เขาเรียกว่ามันอยู่ในมันเป็นญาติกันอ่ะคุณตุ้ยเขาใช้คำว่าอะไรไฟลัมเดียวกันเอ้ยผมอยู่ family เดียวกันจริงๆแล้วอยู่ family เดียวกันอ่านว่า trout ใช่ไหมครับไม่ได้อ่านว่าเทระ trout ครับ trout ครับนี้ trout ก็เป็น family เดียวกันครับแล้วก็จะคล้ายๆกันจะมีบางตัวที่มันคล้ายมากเลยครับเขาเรียกว่า rainbow trout เราเคยได้ยินว่ามีเมืองไทยด้วยป่ะใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในวงการบุฟเฟ่ต์แซลมอนเมืองไทยจะต้องรู้จักตัวนี้เป็นอย่างดีขอให้รู้จักผมว่าจะต้องน่าจะต้องเคยกินบ้างแหละเรนโบว์เทาเราบอกว่าแซลมอนมันเป็นปลาสองน้ำใช่ไหมครับไอเรนโบว์เทาเนี่ยมันอยู่น้ำเดียวได้นะมันสามารถอยู่น้ำจืดอย่างเดียวก็ได้นะมันจึงเป็นที่มาของการเพาะเลี้ยงในน้ำจืดอย่างเดียวเห็นมีที่โครงการหลวงที่เลี้ยงไว้ใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นกันได้อันนี้ให้รู้จักประเภทของมันก่อนครับแล้วก็มันเหมือนกันมากเลยนะแยกยากมากถ้าคนไม่ได้ว่าชำนาญจริงๆจะไม่ได้รู้ถ้าไม่ได้มาเป็นตัวให้เห็นถ้าไม่ได้แล่ตรงหน้าหรือแล่แล้วเอามาวางเทียบกันอ่ะลองบลายเทสดูสิตอบยากเหมือนกันนะครับโอ้แต่เอาเป็นว่าถ้าไม่ได้กินไปเถอะไม่ค่อยต่างกันมากหรอกครับว่าแต่เราครับอันลุงไรก่อนพยาธิเยอะกว่าเพราะมันอยู่น้ำจืดอย่างเดียวก็ได้ใช่ครับอันนี้พูดถึงใช่ครับเดี๋ยวว่ากันต่อโอเคตอนนี้เราพูดเรื่องตัวเป็นๆกันนะเรื่องตัวเป็นๆก่อนนะครับทีนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์หลักๆที่เราจะได้พบเจอตามซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเราแซลมอนก็คือประเภทนี้วุ้ดวกกลับมาเรื่องของกายภาพของมันใช่ไหมกายภาพของมันก็คือแซลมอนก็เราจะรู้จักว่าเป็นปลาทะเลน้ำลึกซึ่งมีเนื้อสีส้มมีไขมันแทรกเอาไปทำอะไรก็อร่อยใช่ไหม ทีนี้มันพอความคนเขาเรียกไงนะคนนิยมกินกันมากนะนิยมกินกันทั่วโลกเลยแต่ละภาคส่วนเขาก็จะกินกันในรูปแบบของเขาทีนี้พอความต้องการมันมากขึ้นมันก็นำมาสู่การเพาะเลี้ยงการทำฟาร์มปศุสัตว์ของแซลมอนครับผมส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เอาจริงร้อยละ80%กว่าเป็นการเพาะเลี้ยงทั้งหมดครับเพราะไม่งั้นไม่ทันเรากินครับไม่ทันมันก็พอมันมีการเพาะเลี้ยงเข้ามามันก็มีการเขาเรียกวิจัยและพัฒนากระบวนการขั้นตอนต่างๆตลอดเวลาจนไปถึงประเด็นที่ผมคุยกับคุณตุ้ยบ่อยมากเรื่องสีของเนื้อปลาครับใช่ครับสีของเนื้อปลาเนี่ยจริงๆผมเคยคุยกับปวมานานมานะกับเรื่องคำว่าแซลมอนแฟนปวต้องหารูปมาประกอบในตอนทวีตเนาะว่าเอ๊ะแซลมอนแฟนมันคืออะไรแซลมอนแฟนนะครับในมันจะมีการมันถูกใช้สองลักษณะก็คือถูกใช้ในตอนของการจัดการฟาร์มกับถูกใช้อีกหนึ่งตอนของเชฟที่จะเลือกว่าต้องการเนื้อแซลมอนสีไหนเอามาลงที่ร้านโทษทีนะลุงตุ้ยตะกี้พูดว่าแซลมอนแฟนใช่ไหมตอนแรกนึกว่าหมายถึงเราเป็นแฟนคลับของแซลมอนไงแซลมอนแฟนไม่ใช่แซลมอนแฟนคือพัดสีนะครับฟิลลิ่งถ้าใครถ้าดูภาพไม่ออกลองเซิร์ชดูแซลมอนแฟนจะหน้าตาคล้ายๆกับเวลาที่เราเลือกสีในแพนโทนการจะพูดเลยบอกแบบว่ามันเอาไว้เลือกสีในแพนโทนใช่ไหมมันมีเป็นที่สีแซลมอนด้วยนี่หว่ามันคือพัดสีในเวลาจะเลือกสีบ้านอะหน้าตาใช้พัดสีอย่างนั้นแหละแต่ว่าวิธีการใช้จะต่างกันในฝั่งของสัตวแพทย์เนี่ยเราจะใช้พัดสีเนี้ยในการเลือกสูตรอาหารที่ทำให้ปลาเนี่ยมีเนื้อเป็นสีแบบที่ต้องการแต่ในฝั่งของทางเชฟหรือทางร้านอาหารเนี่ยเขาจะใช้พัดเนี้ยในการเลือกสีของเนื้อแซลมอนที่ต้องการจะมาลงที่ร้านฟังกันน่าตกใจไหมครับหมายความว่าความรู้ความเชื่อของเราที่ต่อมาว่าเฮ้ยอันเนี้ยแซลมอนสีเข้มมันดูสดดูน่ากินและดูเป็นแซลมอนจากธรรมชาติอย่าไปเชื่อครับ
อย่างนี้สุดท้ายเราก็ในวงการวิจัยหรือการแบบพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยก็ต้องทำตามสีที่คุณเชฟอยากได้อะไรอย่างนี้ป่ะคะผมใช้คำว่าถ้าตามหลักการใช่ไปอย่างนั้นครับแต่เราก็คงจะต้องสั่งเป็นแบตช์ที่ใหญ่พอให้เขาเพื่อให้เขาคุ้มทุนในการเตรียมการให้เราอะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าการเลี้ยงแซลมอนเนี่ยการพอเลี้ยงแซลมอนเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงสั้นเหมือนไก่เนาะไก่เราเลี้ยง40วันเนาะแต่ว่าวงจรการเลี้ยงของแซลมอนนะครับถ้าตัวเลขผมเรียนไม่อัปเดตต้องขอโทษนะการพอเลี้ยงแซลมอนใช้เวลาประมาณ4ปีโหถึงจะกินได้เงี้ยเหรอต่อตัวเนี่ยนะตอนหนึ่งรอบแบตช์หนึ่งเวลาขนาดที่เขาเสิร์ฟกันที่ที่เขาเวลาซื้อขายกันนะครับแซลมอนจะวัดประมาณฟุตครึ่งถึงประมาณ2ฟุตครึ่งความยาวครับความยาวน้ำหนักก็2โลจนถึง 5-6 กิโลครับผมนี่คือไซส์ที่เขาขายกันคือทั้งตัวนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นกว่าที่มันจะได้ไซเคิลของแซลมอนอายุมันจะไม่เกิน6ปีอะครับผม4ปีนี่ก็คือน่าจะเป็นไซส์ที่เรียกว่าไซส์ตลาดนะครับ4ปีก็จะโตเต็มวัยครับว่ายกลับมาทวนน้ำขึ้นไปให้น้องหมีจับแล้วก็วางไข่ถ้าเหลือรอดใช้เวลาเยอะเหมือนกันเนาะตั้ง4ปีเนี่ยเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นเลยทำให้มันแพงด้วยใช่ไหมครับตัวนี้เลยทำให้มันแพงไหมในช่วงเริ่มแรกมันแพงครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการวิจัยพัฒนาถึงการเลี้ยงต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันมันก็ราคาถูกลงเพราะเขาน่าจะหาถึงเขาเรียกนะถึงจุดคุ้มทุนแล้วหรือมันจะมีวิธีการที่ทำให้มันซัพพลายเออร์มันไม่ขาดตอนแล้วอะครับใช้คำนี้ก็เป็นอีโคโนมิกสเกลแล้วครับที่แบบว่าพอวอลุ่มมันเยอะขึ้นอะมันก็สามารถปรับหรือแข่งหรือมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเอาจริงๆพอมีตัวแทนจำหน่ายเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ราคามันลดลงมาในระดับที่แตะถึงด้วยแซลมอนเนี่ยมันเป็นอาหารทะเลที่ประเทศไทยนำเข้าเยอะที่สุดครับหมายความว่าในทุกชนิดในสัตว์น้ำทะเลทุกชนิดเรานำเข้าแซลมอนเยอะที่สุดครับเยอะถึงขนาดที่ตัวแทนบริษัทที่จัดจำหน่ายแซลมอนนะครับจากเดิมที่เขาเปิดสาขาที่สิงคโปร์ก็ย้ายมาเปิดสาขาในไทยครับเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วที่มีข่าวครับว่าอะไรนะสมาพันธ์ส่งออกแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์ครับย้ายเฮดออฟฟิศจากสิงคโปร์มาอยู่ที่ไทยนี่แสดงว่าประเทศไทยก็ถือเป็นตลาดใหญ่เลยใช่ไหมอันดับหนึ่งในเอเชียโหฟังดูเท่แต่พอเราออกไปเดินตลาดแล้วก็ทำให้เข้าใจสภาพการนี้จริงๆนะมันทุกหัวแล้วแห่งจริงๆแซลมอนมันไม่ใช่แค่อาหารญี่ปุ่นนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอาหารไทยประเภทหนึ่งไปแล้วอะยำแซลมอนในร้านส้มตำเป็นแบบมาตรฐานไปแล้วอะนั่นแหละครับมันก็นำมาสู่ความหาง่ายทำให้เขาเลยพอมีซัพพลายเออร์หลายเจ้าแล้วราคามันก็ลดลงครับแล้วก็จะหาเป็นข้อดีของแฟน FC แซลมอนทั้งหลายนะครับจะได้หาปลาแซลมอนในราคาที่ถูกลงได้มากขึ้นอีนี้เราเมื่อกี้ถึงเรื่องไหนเรื่องสีใช่มั้ยครับอย่างที่บอกครับมันมีแซลมอนแฟนครับผมส่วนตัวผมจะเรียกมันว่าแซลมอนแพนโทนฮะก็คือเหมือนเราจะเลือกสีทาบ้านสีทาห้องนะครับเชฟถ้าเกิดคุณมีออเดอร์ที่นั่นพอหรือว่าถ้าเกิดว่าตัวไอ้บริษัทเนี่ยเค้ามีซัพพลายเออร์อยู่แล้วครับคุณสามารถเลือกสีได้เลยว่าคุณอยากจะได้เนื้อแซลมอนสีอะไรเพื่อมาทำอะไรไม่เดี๋ยวนะเลือกสีอะไรเพื่อมาทำอะไรแสดงว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละเฉดสีก็ไม่เหมือนกันอีกเนี่ยหรอครับใช้คำนี้แล้วกันว่าคืออาหารน่ะมันต้องขายพรีเซนเทชันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในอาหารบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้สีที่ดึงขึ้นมาเพื่อให้มันดูเฮ้ยมันดูฉูดฉาดดูมีความเฟรชเช่นอาหารถ้ากินดิบแซลมอนสีเข้มจะดูมีภาษีมากกว่าแซลมอนสีจืดอ๋อหรือว่าถ้าคุณไปปรุงสุกคุณอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีก็ได้แต่คุณอาจจะไปซีเรียสเรื่องปริมาณไขมันในเนื้อเลือกได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับอยากได้มีแฟตกี่เปอร์เซ็นต์อยากได้สีอะไรแต่แน่นอนครับแต่ว่าตะกี้ที่พูดบอกว่ามันจะต้องแบบได้จำนวนหนึ่งถึงขนาดที่แบบว่าที่อ๋อที่เขาจะทำให้เราใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างนี้แสดงว่าจริงๆแล้วมันก็มีสีแบบสี่ห้าสีที่ฮิตกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับมันจะมีแบบว่าอ่ะอันนี้เป็น5สีมาตรฐานที่ทุกคนนิยมกันถ้าคุณจะเอาตัวนี้ไหมแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าอยากคัสตอมไมซ์นี่โรงแรมชั้นเท่านั้นร้านชั้นจะต้องสีนี้เท่านั้นได้แต่มันต้องมีปริมาณมากพอแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรเขาจะมีแบบเบอร์ใหญ่ๆให้อยู่แล้วเช่นว่าอ่ะ
5เฉดสีนี้นะเป็น5เฉดสีหลักที่เรามีอยู่ในสต็อกถ้าคุณจะเอามีให้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งสีพวกเนี้ยครับถ้าย้อนกลับมาเนาะในฝั่งของต้นน้ํามันคือการเลือกลงวัตถุที่เสริมไปในอาหารให้แซลมอนกินซึ่งเดี๋ยวปกติแล้วครับต้องอธิบายก่อนว่าโดยจีเนติกของมันน่ะเนื้อมันเป็นสีขาวเนาะสีที่สีเนี่ยมันเกิดจากโลหะวัตถุจากอาหารที่มันกินพวกกุ้งพวกเคยพวกเนี้ยพอเวลากินเข้าไปพวกโลหะวัตถุพวกนี้เนี่ยก็ละลายเข้าไปในไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อมันก็เลยเป็นสีส้มอย่างที่เราต้องการซึ่งเราก็สามารถปรับเฉดหรือเปลี่ยนโลหะวัตถุที่ผสมไปในอาหารเนี่ยให้มันมีสีเข้มอ่อนหรือแตกต่างกันได้ตามที่ต้องการด้วยอีกทีนึงนั่นแหละครับคือคุณลุงตุ้ยกำลังจะบอกว่าปกติในอาหารของแซลมอนมันคือกุ้งอย่างนี้ใช่ไหมกุ้งเคยนั่นแหละที่มีโลหะวัตถุสีส้มน่ะกุ้งเคยที่มาทำกระเปียหรอใช่ใช่พวกกุ้งพวกเคยพวกเรียกจะมีพวกเอเชียนตัวเล็กๆพวกแพลงตอนพวกอะไรพวกนี้ครับกุ้งเคยก็หลายแหล่แต่ถ้าโตขึ้นมาแซลมอนพวกนี้เขาก็กินพวกปลานะแต่ว่าพวกปลาพวกนี้มันไม่ได้ให้สีชัดเจนขนาดนั้นเราก็จะไปโฟกัสที่เอ๊ะแล้วโลหะวัตถุมันมาจากไหนมันก็จะมาจากพวกกุ้งพวกเคยเป็นหลักนี่แหละครับเขาให้กินกระดองปูเป็นอาหารเสริมหรือเปล่าไม่มีนะอันนั้นมันโบราณสมัยนี้ต้องกินอะไรแครอทสมัยนี้มันบดเป็นผงมาได้ครับจะได้มีเมตาแครอทีนไม่ใช่อ่ะนี้ต่ออันนี้เป็นเรื่องของฝั่งผลิตใช่ไหมที่เราสามารถเลือกสีมันมาได้แล้วทีนี้ไอ้เจ้าแซลมอนเนี่ยมันเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนครับมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งมันก็ต้องนําเข้ามามันก็จะเป็นสิ่งที่อีกเรื่องนึงประเด็นนึงที่เราแฟนแซลมอนค่อนข้างคอนเซิร์นกันก็คือมันจะมีแบบกินสดกับแบบกินปรุงสุกต้องเป็นคนละเกรดกันงี้ใช่มั้ยครับใช่ถามว่ามันเราต้องตีความก่อนผมใช้คํานี้แล้วกันว่าผมไม่ได้แยกวิธีขนส่งมันมานะการขนส่งมันมาเนี่ยมันมีอยู่2วิธีครับคือ1คือ frozen เลยแข็งปักมาเลยเป็นน้ําแข็งมาเลยกับอีกอันนึงก็คือ chill มาใช้คําว่าน็อกน้ําแข็งมาหรือก็คือแช่น้ําแข็งอัดน้ําแข็งมาละกันแต่ซึ่งปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้อัดน้ําแข็งแล้วอาจจะเป็นตู้เย็นที่คุมอุณหภูมิให้แบบว่าไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งการขนส่งใน2แบบมันก็จะต่างกันครับถ้า frozenมันก็จะมีอายุการเก็บที่นานกว่ามันก็ไม่ต้องรีบอาจจะขึ้นเรือมาอะไรเงี้ยครับใช้เวลานานหน่อยได้แต่ถ้ามันเป็นชิลหรือมาเนี่ยมันจะต้องส่งมาถึงเรารู้สึกมาตรฐานมันจะไม่เกิน48ชั่วโมงจากตัวตอนที่ดักมาถึงเสร็จปุ๊บจะต้องมีแบบว่าทิ้งเรสให้มันเพิ่มอุณหภูมิอีกนิดหน่อยครับสรุปก็คือไม่เกิน36ไม่เกิน48ชั่วโมงที่ต้องมาถึงเรามีขนาดที่ขนส่งเป็นปลามีชีวิตมามีมั้ยผมว่าต้นทุนมันสูงมากเลยนะครับถ้าส่งตรงเป็นปลาที่มีชีวิตมาแล้วก็ด้วยความที่ไซส์ของมันค่อนข้างใหญ่นะผมว่ามันน่าจะลำบากไม่มีความรู้ตรงนี้ว่าเขาสามารถทำได้ไหมไม่มีความรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไซส์แบบ1โล2โลอะครับผมเคยเห็นอยู่ผลแบบเป็นปันนินเลยนะแบบขึ้นรถกระบะอะไรอย่างนี้เลยนะเป็นปันนินเลยนะมีไม่ว่าปันนินแค่มีเรื่องนึกถึงปลาดุกแค่มีระบบคนอย่างนั้นเลยมีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไซส์โตเต็มวัยยังไม่เคยเห็นอ่ะปัจจุบันอาจจะมีแล้วก็ได้นะผมอาจจะไม่ได้อัปเดตเพราะไม่ได้อยู่คล่ําคลึกในวงการขนาดนั้นตรงณตอนนี้แต่ไซส์ใหญ่ๆไม่เห็นเอาเป็นว่ามันจะมาเป็นเกรดชิลมาครับเค้าเรียกเกรดชิลกับเกรดฟรอสเซนมันเลยเป็นที่มาของคําว่าไอ้เกรดชิลเนี่ยราคาสูงกว่ามากสูงกว่าแบบมีนัยยะสําคัญเลยนะครับสูงกว่ามากเพราะว่าพอมันมาเสร็จปุ๊บมันจะพอมาถึงเรา48ชั่วโมงมันจะเก็บได้สูงสุดไม่เกิน1สัปดาห์ครับมันจะสามารถก็เนื้อสดนะเนาะใช่ครับก็คือเหมือนเนื้อสดทั่วไปอยู่ในตู้เย็นเราอะครับเป็นที่มาของมันนี่ถามว่าแล้วฟรอสเซ่นกินได้ไหมกินดิบได้ไหมก็ได้นะทุกท่านมีความคิดยังไงทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับทำไมคนที่เห็นว่ามีความคิดเห็นว่าถ้าละลายถูกวิธีก็กินได้แถมยังปลอดภัยด้วยเพราะว่าพยาธิไม่มีแน่นอนมีความคิดเห็นว่าเนื้อมันจะอร่อยหรือเปล่าเพราะปกติเอาอะไรเอาไปแช่แข็งแล้วออกมามันมักจะแบบแย่ๆน่ะมาถูกทางใช่มาถูกทางครับถ้ามองในมุมฟู้ดเซฟตี้มันกินได้ครับมันกินได้ครับอันนี้
เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าต่อให้จะละลายอย่างถูกวิธียังไงก็ตามมันสู้แบบชิลไม่ได้โดมันสู้แบบชิลไม่ได้นะผมใช้คำนี้นะมันสู้แบบชิลแบบไม่ได้แต่ก็นั่นแหละด้วยราคาบางทีมันก็ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกร้านอาหารต่างๆซึ่งขายในราคาที่เท่าไหร่นะอยากรู้ว่าที่สู้ไม่ได้นี่คือมันไม่ได้ประมาณไหนครับการเป็นวิทยาศาสตร์การเทคโนโลยีไปถึงว่าวิธีการโฟเซนนะครับมันจะทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งแทงกระดูกเนื้อเซลล์ในขณะที่แบบชิลอ่ะมันจะไม่เกิดผลึกน้ำแข็งที่จะแทงกระดูกเนื้อเซลล์ซึ่งวิธีต้องอธิบายก่อนว่าพอมีเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเนื้อเซลล์มีการถูกแทงทะลุหรือมีการถูกทำลายเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าลักษณะเปื่อยยุ่ยหรือดูเละกว่าปกติเมื่อเทียบกับชิลก็พอเวลาที่มันละลายเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกของเหลวในเซลล์มันก็ไหลออกมาไงสมมุติว่าเวลาที่เห็นเนื้อแช่แข็งใช่ป่ะถ้าว่าเอาออกมาละลายแบบอุณหภูมิห้องแบบปกติสักพักหนึ่งมึงน้ำแดงบอกว่าแบบเอ็งเลยเราทดลองง่ายๆครับถ้าอยากทดลองที่บ้านนะซื้อลูกชิ้นมาครับลูกชิ้นปลาซื้อเซเว่นก็ได้แพ็คหนึ่งไม่แพงไม่ถึง40 บาทแล้วลองแช่ช่องฟรีซดูครับแล้วลองเอากลับมาละลายดูครับนั่นคือผลครับพอลูกชิ้นเนี่ยมันก็คือเนื้อปลาที่ตีขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะมีน้ำที่อยู่ในตัวเนื้อของมันนะครับพอมันไปแช่แข็งปุ๊บไอเย็นมันจะทำให้ตัวน้ำที่อยู่ข้างในเนื้อครับมันจับตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกล็ดน้ำแข็งเป็นลิ่มและแทงทะลุเนื้อเยื่อออกมาครับเพราะฉะนั้นลูกชิ้นที่เกิดเอาไปแช่ช่องฟรีซใช่ไหมเอาออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเหี่ยวพอออกมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นลูกชิ้นห้ามแช่ในช่องแข็งใช่ครับมันจะเป็นกับเนื้อสัตว์บางประเภทด้วยใช่ไหมครับทุกประเภทเลยดีกว่าครับทุกประเภทครับทุกประเภทเลยครับแล้วทำไมตามห้างมันยังถึงมีแบบลูกชิ้นแบบโฟสเซนขายอ่ะมันอยู่ที่วิธีการทำให้มันแข็งครับหลักการของมันคือจริงๆต้องทำให้มันลดอุณหภูมิลงไปให้เร็วที่สุดภายในกี่วินาทีครับและมันจะทำให้ตัวน้ำไม่เกิดเป็นผลึกน้ำแข็งซึ่งอันเนี้ยตอนที่เซลล์เขาอธิบายผมไม่ได้ตั้งใจฟังมันมีวิธีแต่มันต้องมีกระบวนการตู้เย็นเราทำไม่ได้นั่นเองใช่ไหมคือมันมีวิธีที่เรียกว่าแฟลชโฟรเซนอ่ะบางทีอาจจะต้องใช้แบบพวกถึงขนาดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าใช้ไนโตรเจนเหลวในการช่วยทำให้มันแข็งส่วนมากคือพวกนี้เป็นวิธีที่เขาออกไปจับปลาในทะเลไกลๆอ่ะแล้วคือกว่าที่ปลาเวลาที่ปลากว่าปลามันจะกลับมาถึงท่าได้เนี่ยคือบางทีต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ใช่ป่ะพอจับได้ขึ้นมาบนเรือเสร็จปุ๊บเอาทิปเอาเบอร์ฟรีซเลยฟรีซก่อนเอาเลือดออกแล้วก็ไปฟรีซเลยอืมนั่นแหละครับขออภัยที่ไม่ได้ตั้งใจเซลล์ตอนเซลล์ก็สอนแต่จริงๆอันนี้เป็นรายการคุณหมอขาก็จะเคยได้รับความรู้จากหมอ ER ท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าถ้าอวัยวะเราถูกตัดเราก็จะไปทิ้งชักโครกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปแช่น้ำแข็งให้ใส่ถุงเข้าอะไรประมาณนั้นเอ้ยไม่ใช่ดิอย่าไปแช่ตู้ฟรีซอ่ะคือเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียไปถาวรแปลว่าให้อัดน้ำแข็งธรรมดาได้ใช่ไหมครับอะไรแบบนั้นทำให้มันเย็นต้องชิลไงต้องชิลต้องชิลแต่ว่าแบบต้องชิลแบบว่าอย่าให้โดนน้ำด้วยนะต้องใส่ถุงชิลเอาไว้ค่อยใส่น้ำแข็งครับอีกทีนึงไงนี่คือฟังอย่างตั้งใจเหมือนกันไม่ควรโดนน้ำเหมือนกันนะหมายถึงว่าใช่ไหมครับหรือเปล่าตอนชิลเกียดตังตรงที่ว่าพอพูดขึ้นมาแล้วทุกคนรู้ว่ามันหมายถึงอะไรนิ้วหรืออะไรนี้ไงนิ้วขาดไงนิ้วขาดอ๋อครับนิ้วครับผมเราคนกลับมาที่ปาเราคนกลับมาที่ปาก็มองเราต่อแล้วโอเคแต่บ้าค่ะเมื่อกี้ถึงไหนละอ่ะชิลกับโฟเซนถามว่ากินดิบได้ไหมเอาว่ากันตามหลักการมันกินได้ครับแต่ถ้ามันเทียบกันมันอร่อยสู้แบบชิลไม่ได้แค่นั้นเองใช้คำนี้แล้วกันผมไม่ฟันธงแล้วกันว่ากินได้ไหมไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือสมมติตอนที่มันตั้งเสิร์ฟอะครับมันตั้งอยู่นานเท่าไหร่หมายถึงตรงที่บาร์ใช่ครับหมายความว่าคือถ้าอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการกินดิบจริงๆก็ไม่ใช่ว่ากินดิบมีแล้วนะพูดถึงฟู้ดเซฟตี้อาหารทุกอย่างครับแบคทีเรียมันจะเติบโตได้ถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงกว่า8องศาจนไปถึง60องศาถูกมั้ยฮะมันเป็นช่วงที่แบคทีเรียแล้วเชื้อต่างๆมันแบบว่าแฮปปี้ในการเติบโตนะครับเชฟขอตัวเลขอีกทีนึงจริงๆก็คือ8นะครับตั้งแต่8ขึ้นไปจนถึง60แหละครับ8ถึง60เนาะเป็นครับเป
เป็นเขาเรียกว่าอะไรเลสโซนเหรอครับหรือว่าอะไรนะเป็นช่วงอุณหภูมิซึ่งเชื้อจะสามารถเติบโตได้เชื้อผมใช้คำว่าเชื้อเกือบทุกชนิดนะครับเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่างๆตอนที่เรียนเขาเรียกอะไรนะอบรมเชฟเนี่ยมันจะต้องมีอบรมเรื่องฟู้ดเซฟตี้บางอย่างเขาก็จะสอนให้รู้จักเขาเรียกแบคทีเรียเบื้องต้นซึ่งก็คืออาจารย์ไปเยอะแล้วเหมือนกันเอามันก็แต่มันก็ต้องมีคุ้นหูบ้างอะไรอย่างนี้ใช่พวกอีโคไลอะไรอย่างนี้นะหรือว่าอะไรก็ซีเดียมบอทูลินัมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะต้องมีนี่อย่างนี้นั้นเขาก็บอกว่าเอาทั้งหมดทั้งมวลแบคทีเรียทุกอย่างมันเติบโตได้อยู่ในเลสโซนช่วงนี้แปดจนถึง60มันจะเติบโตได้เพราะฉะนั้นการปรุงอาหารให้สุกก็ควรจะเกิน60องศาเซลเซียสขึ้นไปภายในกี่นาทีเพื่อให้มันอย่างน้อยเชื้อโรคตายอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าการเก็บรักษาอาหารก็ควรจะต้องอยู่ให้ต่ำกว่า8องศาหรือก็คืออ่ะโอเค5องศาลงไปข้างล่างจนถึงให้มันไม่เติบโตหรือเติบโตได้ช้าทำให้5องศานี้น่าจะประมาณตู้เย็นช่องธรรมดาใช่ครับเป็นธรรมดาเป็นเหตุผลของการว่าเราการงานเลยหมดเราก็เลยไปถมเข้าใจนะถนอมอาหารเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเพราะฉะนั้นตัวแซลมอนที่บอกว่ากินดิบกินไม่ดิบแล้วไปตั้งกินอะไรนะตั้งโชว์ไว้เนี่ยตั้งไว้ได้นานเท่าไหร่ตอบยากนะครับอันนี้ตอบยากสมมติอย่างไอ สงสัยว่าอย่างตู้เย็นที่เขาอยู่บนเคาน์เตอร์ซูชิเงี้ยมันที่เที่ยวไว้แช่เนื้อปลาแบบสดๆแสดงให้เราดูเนี่ยตัวนั้นมันเย็นประมาณเท่าไหร่ครับตัวนั้นประมาณ5ครับประมาณ 4-5 ครับผมเขาจะตั้งไว้ที่3ครับแต่ว่าพอมีการเปิดเข้าเปิดออกอันนี้พูดถึงแบบเคาน์เตอร์ซูชิบาร์มาตรฐานทั่วไปเราจะเห็นตู้ที่มันมีกระจกโค้งๆลงมานิดนึงใช่ไหมแล้วก็แบบยาวๆนะก็ประมาณ3 ถึง 5องศาครับผมคือเย็นทีเดียวแหละเนาะเมื่อเทียบกับตู้เย็นนี่ตู้เย็นซูชิลดราคาตู้เย็นซูชิลดราคาน่าจะเย็นไม่เท่าอ่ะใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างแต่ตัวตู้เย็นที่วางอยู่หน้าเคาน์เตอร์ซูชิบาร์ครับเขาไม่ได้แช่ของไว้ค้างคืนนะส่วนใหญ่อันนั้นเขาแช่เพื่อแบบว่าใช้ในการเสิร์ฟวันนั้นเท่านั้นนะครับพอหมดวันเขาจะเคลียร์ออกอันนี้เป็นสแตนดาร์ดของพวกครัวญี่ปุ่นเขานะฮะก็เลยน่าจะต่างกันแต่ว่าโอเคในแต่ละร้านแต่ละหน่วยยูนิตเขาอาจจะมีวิธีการปฏิบัติที่ต่างกันอันนี้ผมก็ไปตอบแทนไว้แล้วแต่ว่าโดยหลักการแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้แช่ของไว้นั้นเขาจะแช่ของไว้ก็คือเอาไว้เตรียมเสิร์ฟในวันนั้นครับโดยหลักการก็เลยว่ากินดิบให้ดูถ้าไปร้านบุฟเฟ่ก็ให้ดูครับว่ามันตั้งอยู่ตรงนั้นนานเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่เขาจะตั้งโปะไว้บนวางไว้บนถาดซึ่งมีน้ำแข็งรองอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับก็พยายามเลือกถาดจริงๆเราสามารถเราดูด้วยตาเราจะรู้แหละว่าไอเนี้ยมันดูตั้งมานานแล้วมันเซ็งหน่อยๆมันจะยุบยบหน่อยๆมันจะไม่สามารถตั้งขึ้นมาได้ใช่ไหมมันจะไหลๆย้อยๆหน่อยอันนี้คือปลาหรือว่าอะไรนะปลาปลาคิดถึงอะไรครับอยากรู้จังเลยครับหัวใช้เท้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทริคของพวกตามร้านบุฟเฟ่ว่าเขาก็จะไม่ได้แล่แบบเยอะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้แล่ทิ้งไว้ให้เยอะๆครับเขาจะแล่ให้แบบว่าให้คุณกินหมดแล้วคุณต้องรอเพื่อตักใหม่ส่วนหนึ่งคือเพื่อความสดของตัววัตถุดิบใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็คือประหยัดคอสเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวก็น่าจะเกี่ยวด้วยมันเป็นการบริหารต้นทุนกับวัตถุดิบใช่ไหมล่ะครับใช่ครับมาเป็นรอบๆอันนั้นคือส่วนนั่งกินที่ร้านแล้วมันก็จะมีพวกที่เดี๋ยวนี้พวกการสั่งอาหารตั้งแต่โควิดมาเนี่ยการสั่งอาหารเดลิเวอรี่มันบูมมากในบ้านเราครับมันก็จะมีพวกร้านขายแซลมอนซึ่งแบบอ่ะแล่ไปเลยครึ่งกิโลแล้วก็ส่งกันไปไอตอนที่มันส่งอยู่ในกระบะหลังผงของเดลิเวอรี่ทั้งหลายอะครับถ้ามันไม่ใช่แบบชิลอะครับก็แบคทีเรียเติบโตกันสนุกเหมือนกันนะครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะเนาะใช่ไหมครับโอ้โหระดับนาทีเนี่ย30 นาทีอ่ะแค่ง่ายว่าไปรับออเดอร์มาแล้วเดินทางมาหาเราถ้าแบบมันไม่มีรับออเดอร์ซ้อนเนี่ยก็ให้หยิบตรงมา15 นาทีซึ่งโอเคมันอาจจะไม่โตขนาดนั้นแต่ถ้ารับออเดอร์ซ้อนด้วยอากาศร้อนด้วยปนเปื้อนด้วยรวมๆกันเนี่ยก็ความเสี่ยงเต็มไปหมดเลยใช่คุณตุ้ยพูดมีประเด็นหนึ่งคือถ้ามันไม่ได้มีเชื้อปนเปื้อนอะไรมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็วองเนี่ยมันก็ไม่ได้เติบโตมันไม่มีอะไรเติบโตแต่ถ้ามันมีเชื้อมันก็จะมีโอกาสที่มันพัฒนาเติบโตได้มากขึ้นโดยเฉพาะร้านยำเนี่ย
น่ากลัวมากก็มีอย่างน้อยคือมีแบคทีเรียจากปลาวัตถุดิบอื่นก็ได้กุ้งก็ได้กุ้งดิบคือเราไม่รู้ว่าเวลาการเตรียมในแต่ละร้านนะครับเขาเรียกว่า sanitation ในแต่ละนะการดูแลความสะอาดในแต่ละจุดของร้านแต่ละร้านเป็นยังไงถูกไหมครับมีการใช้เขียงแยกไหมมีการสัดส่วนอะไรไหมมีการคลีนทุกกี่นาทีไหมภาชนะที่มาใส่แล้วก็ไฮเขาเรียกไฮยีนหรือว่าสุขลักษณะของผู้ที่ทำการเตรียมอาหารเนี่ยเป็นอะไรยังไงอันนี้มันก็ถ้าจะดูก็คือมันจะไปดูเรื่อง food safety ครับไปดูความสะอาดในแต่ละร้านครับจะบอกว่าส่งแกร็บทั้งหมดไม่ดีส่งอะไรทั้งหมดไม่ดีมันก็คงไม่ใช่สักทีเดียวใช้คำนี้ละกันก็บอกว่ามีความเสี่ยงก็บอกใช้คำว่ามีความเสี่ยงครับก็แต่ก็อย่างว่าครับมนุษย์ประเทศเราชาติเรามันเกิดในเมืองร้อนครับเราน่าจะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมประเภทนี้ได้ดีกว่าคนชาติอื่นๆครับก็เลยบางทีอาจจะมีเชื้อแต่กินแล้วรู้สึกเอ้ยเราต้านทานได้แล้วอะไรอย่างนี้อันนี้คือจริงจังใช่ไหมไม่มีอาการก็เลยไม่มีอาการหรือเปล่าในทางการแพทย์นี่จริงจังใช่ไหมคือเรามีภูมิต้านทานจริงๆเหรอจริงเหรอเจ๋งว่ะจริงเราเคยมีเพื่อนที่แบบไปอยู่ต่างประเทศนานๆอ่ะแล้วก็พอกลับมาอาทิตย์แรกก็คืออาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลทุกรอบเลยคุณหมอบอกว่าเออให้กลับมาเมืองไทยบ่อยๆเพราะว่ามันไม่มีพยาธิเดิมเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศคือมันอาหารมันสะอาดเกินไปอ่ะเออนั่นแหละเราควรจะดีใจไหมที่เราโชคดีที่เกิดมาในประเทศนี้แต่ว่าทีนี้พอแล้วอย่างตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาแบบเหมือนแร่แบบครึ่งตัวแล้วก็วางไว้บนน้ำแข็งแล้วก็อยู่เรียงกันทั้งวันก็อย่างส่วนหนึ่งก็คืออย่างผมใช้คำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำแถวๆบ้านที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้วางตากลมไว้สักทีเดียวเขาจะวางอยู่ในตู้กระจกถูกไหมครับอ่าแล้วก็ห่อแรปด้วยแล้วก็บางที่ก็จะมีการห่อแรปอะไรอย่างนี้ซึ่งก็แลดูมันก็ไม่ได้แย่ผมในมุมมองสายตาเชฟไม่ได้แย่อะไรครับไม่ได้แย่อะไรครับส่วนที่น่ากลัวที่สุดของลักษณะซูเปอร์นั้นคือพนักงานที่แลให้เราเปลี่ยนถุงมือบ้างไหมครับแค่นั้นเองอ๋อโอเคเป็นประเด็นตรงอีกแล้วอารมณ์เดียวกับว่าคุณป้าขายขาหมูแล้วก็รับตังค์ด้วยถุงมืออะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่อะไรประมาณนั้นอันนั้นน่ากลัวกว่าอีกครับทีนี้อ่ะถ้าพูดถึงเรื่องแซลมอนดิบก็จะมีเรื่องโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมีพยุงพยาธิเดี๋ยวเรากินกับวาซาบิมันช่วยได้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงเหรออันนี้ไม่เคยได้ยินหรอนี่เคยได้ยินบ่อยมากเลยไม่เคยเคยได้ยินไหมว่าคนญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นแล้วกินเขากินปลาดิบเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะอะไรเพราะเขากินวาซาบิมันจะไปฆ่าพยาธิให้อะไรอย่างนี้เคยได้ยินไหมฮะไม่เคยค่ะเคยได้ยินแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะไม่กินแซลมอนสดแต่จะกินแซลมอนดิบเพื่อเลี่ยงพยาธิอะฮะขออีกทีครับต่างกันนะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าคนญี่ปุ่นจะไม่กินแซลมอนสดเพราะว่ามันมีพยาธิก็เลยทำให้มันสุกอ๋ออาจตะกี้เราพูดผิดแน่เลยขออภัยใช่ใช่ครับก็เลยขอโทษทีเลยฮะใช่ไหมขอโทษแต่ตอนนี้คือกินนะแต่ว่ามันจะเป็นแซลมอนที่มันเป็นแซลมอนเลี้ยงครับไม่แต่หมายว่าอย่างร้านโอมากาเสะที่แพงๆเขาก็จะไม่เสิร์ฟแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเดี๋ยวเราอธิบายกันทีละประเด็นอย่างแรกโอมากาเสะแพงๆที่ไม่เสิร์ฟแซลมอนลองรีเควสต์ดูดีครับเขาเสิร์ฟนะแต่ที่เขาไม่เสิร์ฟเพราะว่าเขากลัวคุณรู้สึกไม่คุ้มใช่เหรอเพราะว่าตอนนี้ในเขาเรียกว่าในการรับรู้ของเราอะแซลมอนมันไม่ค่อยแพงแล้วไงใช่ไหมครับเราท้ายรู้สึกว่าระหว่างเสิร์ฟมากุโร่กับเสิร์ฟแซลมอนฮะโอเคมันดูต่างกันเลยนะครับใช่ไหมใช่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 อันนี้ผมเรื่องว่าโอมากาเสะไม่เสิร์ฟแซลมอนดิบไม่ใช่ครับลองรีเควสต์ดูครับเขาเสิร์ฟได้ครับแล้วก็แซลมอนมีหลายเกรดหลายราคาอย่างที่เราพูดกันไปถึงตาไว้ว่ามันมีชิลใช่ไหมแล้วมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับถ้าคุณอยากได้แฟนซีแบบแพงๆเลยนะครับมีครับอ๋อมีครับแพงชนิดตัวเราเป็นล้านเยนก็มีครับโอ้โหมีเขาจะมีแบบสเปซิฟิกของเขาแหละครับมันเรื่องอาหารการกินนึกว่าตัวเราเป็นล้านที่มีแต่ปลาทูน่าเนี่ยไม่มีเป็นล้านเยนเลยครับแล้วก็ไอตัวไออันนี้เขาจะเรียกเคจิแซลมอนครับเคจิแซลมอน
มันเป็นถ้าอธิบายคือเป็นซัมมอนมายาเป็นในมายาคติของคนญี่ปุ่นเลยนะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือปกติแล้วซัมมอนมันจะใช้เวลาอยู่ในชีวิตทะเลประมาณสัก3-5 ปีก่อนที่จะว่ายกลับมาทางแม่น้ำเพื่อจะกระโดดกลับไปไข่ใหม่ช่วงเวลาที่มันอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยมันก็จะสะสมไขมันสะสมพลังงานต่างๆก็เตรียมกลับมาว่ายฝ่าฟันบุกฝ่าดงหมีที่จะมาจับมันเพื่อกลับไปวางไข่นะทีนี้มันจะมีตัวที่มันยังโตไม่เต็มที่คือยังไม่ถึงวัยอาจจะอยู่มาแค่สัก2-3 ปีแล้วมันเสือกตามเพื่อนมันกลับขึ้นมาจากทะเลลึก2-3 ปีมันก็จะตัวมันจะอุดมไปด้วยไขมันที่มหาศาลคือมันยังโตไม่พอนะแต่มันกลับมาก่อนไอ้นี่ครับคือเคจิแซลมอนมันบอกคำว่าคือมันหลงฝูงเข้ามาโอ้เขาเคลมว่ามันมีเคจิครับแซลมอนหลงแซลมอนหลงด้วยแซลมอนมายาแต่จริงๆก็คือมันคือแซลมอนหลงฝูงอะไรประมาณนั้นหลงเข้ามามันก็จะมีความแบบว่ามันเป็นปลายังหนุ่มอยู่นะแล้วก็มีไขมันแบบว่าเต็มที่อะไรของมันแล้วก็ว่าเขาให้คำนิยามว่ามันเหมือนกับคุณจะกินพวกโอโทโร่ไปทุกคำแต่เป็นเนื้อแซลมอนเยอะมากเยอะจนแบบเนื้อแทบเกือบจะเป็นสีขาวอะคือไซส์มันเล็กหรือว่าไงครับไซส์มันก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เท่ากับขนาดโตเต็มวัยครับคือมันแต่มันหลงฝูงเข้ามาคือมันจะเตรียมกลับเข้าไปกระโดดเข้าแม่น้ำแล้วไงมันหลงเข้าไปครับก็เดี๋ยวโทษนะครับขอย้อนกลับไปอีกเรื่องวงจรชีวิตของมันเนี่ยอีตอนมันกลับมามันคือกลับมาผสมพันธุ์หรือว่ากลับมาวางไข่อย่างเดียวนะครับมันผสมพันธุ์ภายนอกครับสองอย่างครับคือสรุปว่ามันมาผสมพันธุ์และวางไข่ในแม่น้ำเพราะว่าเวลาที่มันวางไข่มันก็ต้องตัวผู้ก็ต้องฉีดน้ำเชื้อเลยนั่นแสดงว่าไอตัวที่เรากินนี่คือทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียใช่ไหมครับอ๋อครับถ้าเคยอ่านการ์ตูนซูชิเรื่องนึงที่มันมีปลาแซลมอนหลงฤดูเนี่ยเขาเรียกโทคิชิรัสสุแล้วมันจะมีชื่อญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ไม่ชำนาญครับโทคิชิรัสสุครับก็เป็นลักษณะที่ว่าอันนี้แพงจัดๆเลยนะลงซึ่งมีตังค์ไม่ใช่ว่าได้กินครับเพราะมันหาไม่ได้บ้านเราเคยเอามานะบ้านเราเคยมีเอามาช่วงหนึ่งเขาใช้คำนี้เลยนะว่าเฮ้ยเวลาจะซื้อก็คือคุณไปบอกกับเอเจนซี่คุณว่าฉันอยากได้แล้วก็ต่อคิวไว้ถ้าได้เมื่อไหร่ก็มาแล้วกันโอ้โหได้เมื่อไหร่โทรตามใช่ครับอย่างนั้นเลยนะแล้วก็เขาจะมีแบบเฉพาะแล้วเวลาเขาให้มาเนี่ยเหมือนเขาบอกเขาจะมีให้เป็นใบประกาศเลยนะวันนี้เป็นเคจิซัมมอนฉันจับมาได้ตัวที่กี่หมื่นละโอ้โหใช่แล้วมันไม่ได้มีเยอะมันยากจริงๆมันหายากจริงๆราคามันเลยแบบโอ้อันนี้หมายความว่าต้องมีตาลุงคนนึงไปยืนจ้องตอนที่มันว่ายกลับมาโอ้ยนั่นไงเนี่ยแหละมันจะมาจากตอนที่ล้อมจับนั่นแหละครับแล้วก็ไปคัดตัวคัดไซส์เพราะว่าตัวมันเองอะเวลาหลงฝูงมาไซส์จะผิดกับชาวบ้านเขาเพราะว่าอย่างปกติแล้วตัวอื่นเขาจะไซส์กิโลนะที่เขาจับกันอะ4-5 โลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบดูขนาดมันจะยาวหน่อยสัก2.5 ฟุตอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวนี้พูดถึงเล็กหน่อยตัวนี้มันเล็กกว่ามันจะหนักอยู่ประมาณ 1.3-1.6 เองพูดถึงล้อมจับแล้วจริงๆแล้วเวลาที่เขาจับแซลมอนนี่เขาจับกันตรงไหนเนี่ยใช่ใช่ปากแม่น้ำไม่แน่ใจว่าเราคุยกันเรื่องความแตกต่างระหว่างการปศุสัตว์การเพาะเลี้ยงในฟาร์มกับเป็นแซลมอนธรรมชาติเลยมันต่างกันยังไงบ้างเนี่ยถ้าเอาจากพูดถึงเนื้อครับเชิญครับคุณเอิร์ธครับอ๋อถ้าพูดถึงตัวเนื้อมันนะครับแซลมอนเลี้ยงไขมันเยอะกว่าและจะดูเป็นที่ถูกใจใช้คำว่าอะไรนะเป็นที่ถูกใจมนุษย์ปุถุชนยุคนี้มากกว่าเพราะเราติดเรื่องรสชาติครับแซลมอนที่เราจับจากธรรมชาติก็ถ้ากินเปรียบเทียบกันจะรู้สึกว่าเนื้อมันเฟิร์มกว่าไขมันน้อยกว่าครับแต่ก็จะมีรสชาติเข้มข้นบางอย่างมากกว่าครับถามว่าอันไหนอร่อยกว่าอร่อยเป็นเรื่องของความชอบผมไม่เคยฟันธงเลยว่าอันไหนอร่อยกว่ารู้แค่ว่ามันต่างกันละกันครับผมและที่สำคัญครับราคาต่างกันมากครับ ยังไงนะครับตัวเลี้ยงถูกกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องรสชาติก็ตัวเลี้ยงของตัวเลี้ยงจะมีไขมันเปอร์เซ็นต์ไขมันเยอะกว่าครับมันทำให้มันมีเขาเรียกอะไรนะมันตอบสนองกับการลิ้มรสชาติของมนุษย์ปัจจุบันมากกว่าครับ
ผมใช้คำฟังเข้าใจยากกันไหมก็แปลภาษาบ้านๆว่ามันอร่อยกว่านั่นแหละมั้ยนัวกว่าไม่อร่อยเป็นเรื่องของแต่ละคนนะเป็นเรื่องปัจเจกมากอร่อยเป็นเรื่องปัจเจกมากมีเปอร์เซ็นต์ผมใช้คำว่ามีเปอร์เซ็นต์ไขมันมากกว่าส่วนตัวไอ้ตัวธรรมชาติไอ้ตัวที่มาจากธรรมชาติอะครับไวคอสเนี่ยจะเฟิร์มกว่าเพราะมันต้องมีต่อสู้ดิ้นรนในทะเลอะไรเงี้ยครับผมส่วนไอ้ตัวแซลมอนเลี้ยงจะเป็นวัยรุ่นที่ถูกสปอยมาทั้งชีวิตโดนแดกเข้าไปไขมันกินเข้าไปกุ้งสีอยากได้สีอะไรเอาเข้าไปอะไรมึงจะตัวอ้วนพีมาอยู่บนจานของเราอารมณ์แบบไก่ฟาร์มไก่บ้านงี้ครับใช่อย่างนั้นเลยกำลังจะอธิบายว่าใช่ต้องอธิบายงี้ไก่บ้านเนี่ยไก่บ้านมันคือแบบเลี้ยงตามมีตามเกิดอะแล้วฟีลลิ่งแบบก็อ่ะปล่อยออกกำลังกายมีอายุไปจนกว่าจะโตถึงน้ำหนักถึงน้องเขาฟรีเรนจ์นะฮะน้องเขาฟรีเรนจ์นะอันก็ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อก็จะเฟิร์มกว่าก็แน่นกว่าเหนียวกว่าในขณะที่ไก่ฟาร์มเนี่ยไก่เนื้อฟาร์มธรรมดาเลี้ยง40กว่าวัน30กว่าวันอย่างเนี้ยขอโทษนะครับถ้าเผื่อมันน้อยกว่านี้แล้วนะคือ42วันเนี่ยก็คือแบบอ่ะก็เป็นเนื้อไก่อย่างที่เรากินทุกวันเนี่ยไก่ KFC ไก่แฮะไก่ย่าง5ดาวหรือว่าไก่ตามเขียงเนี่ยอันเนี้ยคือ40ถึง42วันนั่นแหละครับครับความเหนียวความนุ่มต่างกันอยู่แหละซึ่งอันนี้ราคาก็จะต่างกันแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่จะชอบก็เป็นคนละกลุ่มกันเนาะใช่แต่ถ้าถามว่าแมสกว่ามันก็จะเป็นฟาร์มเพราะว่ามันควบคุมง่ายอะไรก็ง่ายราคาก็ถูกราคาถูกปริมาณเยอะครับแล้วเมื่อกี้ขอแวะไปที่คำถามของลุงไรที่ถามว่าไอ้ถ้าแบบเลี้ยงตามธรรมชาติไม่ใช่แนะนำธรรมชาติคือแซลมอนธรรมชาติเนี่ยแบบไปจับมาเป็นไวคอร์สเนี้ยก็จับกันตรงไหนเนี่ยมันจับได้หลายเขาเรียกว่าหลายส่วนอย่างแรกเลยก็ถ้าตามที่นี่ก็คือตกในแม่น้ำเคยเห็นไหมครับตามพวกการ์ตูนเขาจะตกอยู่ริมแม่น้ำเคยเห็นแน่ตกผิดจีโอกราฟิกเขาจะตกในแม่น้ำเลยครับคือตกเป็นปลาเหมือนเราไปแม่น้ำแล้วตกปลาก็คือถ้าแม่น้ำตัวนี้มันเป็นรูทของแซลมอนที่ว่ายถวนน้ำขึ้นมาเขาจะตกปลาตรงนั้นเลยครับอันนี้คือตกแบบว่าเป็นลักษณะใช้เบ็ดนะสองก็คือคุณไปจับในทะเลครับลากอวนไอ้น้องก็เลยทีนี้มันก็จะมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะต้องย้อนกลับไปที่สายพันธุ์ใหม่ของมันแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดของมันนะครับมันมีที่อยู่ต่างกันครับอยู่ที่ว่าคุณจะไปจับสายพันธุ์ไหนตรงไหนและเอาไปทำอะไรเช่นถ้าคุณอยู่ในแถบแคลิฟอร์เนียคุณจะไปเจอพวกพิงค์แซลมอนตามธรรมชาติเยอะมากเขาก็จะจับเป็นปลาแซลมอนพิงค์แซลมอนเป็นปลาแซลมอนที่จับธรรมชาติเยอะที่สุดครับแล้วจับเสร็จปุ๊บก็ส่งเข้าโรงงานไปทำการแปรรูปต่างๆไปทำการเลี้ยงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยต่อนี่ครับเอาไปทำปลากระป๋องนะปลากระป๋องไม่ใช่ได้ไหมไม่เงินเท็กเจอร์ไม่ได้ครับมูลค่ามันต่างกันเยอะครับปลากระป๋องเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยเห็นแซลมอนกระป๋องด้วยปะแบบน้อยมีตอนอยู่ประเทศไทยไม่นิยมตอนอยู่ในออสเตรเลียนี่คือแบบเต็มเลยอ๋อโอเคอยู่แต่ละท้องที่ครับแต่แซลมอนกระป๋องไม่จะเนื้อไม่ได้คือเข้าใจว่าที่ทูน่ากระป๋องที่ประเทศไทยนิยมเพราะมันเนื้อมันแน่นกว่าป่ะมีความรู้สึกว่าแบบนั้นอ๋อเราไม่ได้ยิ่งครับแต่เราส่งออกทูน่ากระป๋องมากที่สุดในโลกครับที่ไงขิงเลยของไอ้ TUF ใช่ไหมครับรู้สึกของเราจะส่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกครับทั้งที่ทะเลเราก็ไม่มีทูน่าคือออกไปจับไกลๆเงี้ยเหรอครับใช่ครับเราได้สัมปทานมาทำครับอ๋อโอเคเหมือนไอ้โอ้ยอันนี้พาดพิงบริษัทที่ขุดเจาะหาน้ำมันสำรวจเนี่ยครับของเราก็อันดับต้นๆของโลกครับทั้งที่ของเราก็ไม่ค่อยมีน้ำมันอะไรแล้วกลับมาที่แซลมอนเราเถอะครับเดี๋ยวจะดูขอบคุณแขกนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ้อวาซาบิใช่ไหมเราหลุดไปไกลมากเลยนะไปถึงใช่วาซาบิครับเมื่อกี้ออกไปจับปลาก่อนใช่วาซาบิที่บอกว่ากินวาซาบิแล้วช่วยฆ่าเชื้อฆ่าพยาธิต่างๆวาซาบิไม่มีฤทธิ์ฆ่าพยาธิครับเอาแล้วมันมีฤทธิ์สามารถช่วยเขาเรียกอะไรนะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดได้มันมีส่วนช่วยชูรสชาติอาหารได้แต่มันฆ่าพยาธิไม่ได้ครับจะไม่ใช่กับพยาธิยังไงนะหมายถึงว่ามันจะรู้สึกกินแล้วมีความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนอธิบายใช้คำว่าอะไรอธิบายเนเจอร์ของวาซาบิ
ตายละเนื่องจากปลาแล้วก็มีพืชด้วยถ้าง่ายก็คือกลิ่นแล้วก็รสของมันที่มันเผ็ดมันเป็นกลุ่มเดียวกับฮอสแรดดิชใช่ไหมเวลาที่กินเข้าไปปุ๊บกลิ่นมันก็จะขึ้นไปทางจมูกนั่นคือมันจะกลบกลิ่นไขมันบางส่วนเอาง่ายๆว่าตัดเลี่ยนแล้วกลิ่นคาวแล้วบอกตัวพืชที่มีฤทธิ์เหมือนวาซาบิคือที่ว่ามีไอระเหยทำให้เราขึ้นจมูกนะครับมันมนุษย์เรากินอยู่3อย่างครับ1คือฮอสแรดดิช2คือวาซาบิ3คือมัสตาร์ดครับให้ผลคล้ายกันครับมันที่มันชุนๆขึ้นจมูกใช่มั้ยเนี่ยมีแค่3อย่างนี้ที่เรากินทีนี้ไอ้เจ้าวาซาบิมันจะดูยุ่งยากกว่าชาวบ้านเขาช่องเขาเพราะว่ามันปลูกยากมากมันด้วยคอนดิชั่นที่เขาต้องเลี้ยงต้องอะไรอย่างเงี้ยครับยากมากญี่ปุ่นเองยังปลูกได้ไม่เยอะเลยนะส่วนใหญ่มันจะต้องขึ้นตามธรรมชาติของมันซึ่งมันจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าน้ำมันต้องใสมากต้องถ่ายเทอุณหภูมิต้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีเขาเรียกอะไรนะแล้วกลิ่นของมันก็จะอยู่ไม่นานไม่เหมือนฮอสแรดดิชหรือมัสตาร์ดเพราะฉะนั้นก็คือเป็นพืชที่ทำที่มีกลิ่นฉุนผมใช้คำว่ากลิ่นฉุนนะแต่เป็นกลิ่นฉุนที่ออนแอร์ที่สุดนั้นมันก็เลยมาสู่เรื่องของวาซาบิว่ามันจะมีวาซาบิ2แบบที่เราจัดกันคือวาซาบิแท้กับวาซาบิเทียมนอกเหนือแซลมอนไปแล้วแต่ไหนพูดถึงวาซาบิก่อนวาซาบิเทียมก็ทำมาจากพวกฮอสแรดดิชกับมัสตาร์ดแล้วผสมเนื้อวาซาบิแต่งสีแต่งกลิ่นมันไม่ได้ 100% ไม่ได้ 100% อันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงวาซาบิผงเลยใช่ไหมเนี่ยครับตัวผงเนี่ยแหละครับวาซาบิเทียมนะฮะแล้วก็ส่วนวาซาบิแท้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไปกินในพวกโอมากาเสะเนี่ยถ้าร้านอยู่นี้ดังๆเขาก็คือเขาจะมาขูดฝนกับที่ขูดตรงหน้าเราใช่ไหมแล้วก็ขูดที่ทำจากหนังปลาฉลามครับเพราะว่าถามว่าทำไมต้องขูดแล้วเสิร์ฟเลยเพราะว่าลองขูดแล้วทิ้งไว้มันก็จะไม่ฉุนเท่าตอนขูดใหม่ๆโหมันเรื่องมากมากเลยเรื่องมากเขาจะต้องมีวิธีการเรียนขูดว่าต้องขูดให้ฝนเป็นมุมให้มันเหมือนดินสอเรื่อยๆนะแล้ววนๆวนเรื่อยๆของเขาลองไปดูตามร้านมักกะเสะให้เชฟเขาอธิบายครับผมไม่ขายมากเดี๋ยวต้องทำให้ดูเนี่ยไม่ใช่ไรแล้วไอ้ที่อยู่ในซองอะครับที่บอกว่าเป็นวาซาบิสดที่อยู่ในซองคอนดิตเหมือนกันปะมันจะเป็นวาซาบิมันจะเป็นพวกคอสเลดิตแล้วก็ผสมวาซาบิแต่เขาจะมีกฎหมายไว้ว่าผสมแบบกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่าวาซาบิแท้ได้ก็ลดต้นทุนใช่ครับเพราะว่าวาซาบิต้นราคาสูงมากครับราคาสูงมากถ้าเทียบกับผลผลิตเทียบกับน้ำหนักนะครับราคาสูงมากครับแต่เคยได้ยินมานะครับว่าไม่ได้เคยได้ยินหรอกเคยกินมีวาซาบิที่ปลูกในประเทศไทยด้วยมีครับประเทศไทยเราดินอุดมสมบูรณ์ครับปลูกพืชได้เกือบทุกชนิดแหละครับอยู่ที่ว่ามันแต่ผลผลิตมันสู้ของเขาไม่ได้มันไม่ฉุนเท่ากลิ่นไม่หอมเท่าอะไรเหมือนเราเทียบกันบอกว่าสตรอเบอรี่เชียงใหม่กับสตรอเบอรี่ฟุกุโอกะเป็นยังไงครับฟุกุโอกะมันก็ต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วนี่นี่ไงนี่แหละครับพูดในฐานะที่แบบว่าเคยชิมแล้วทั้งคู่ใช่ไหมผมไม่ได้พูดจริงๆนะบอกอ่ะสตรอเบอรี่คือไปดูฟุกุโอกะกับสตรอเบอรี่เนี่ยของเชียงใหม่หรือจริงๆชัยภูมิก็ปลูกได้นะสตรอเบอรี่อะครับใช่หมายถึงว่าญี่ปุ่นกับไทยมันก็คนละสายพันธุ์ปะต่อให้เราเอาสายพันธุ์เดียวกันมาปลูกอะครับด้วยสภาพแวดล้อมมันจะทำให้ผลรสชาติของมันต่างกันครับประเด็นคือทั้งการดูแลทั้งสภาพดินทั้งสภาพอากาศด้วยมันก็จะมีผลระดับความชื้นและอื่นๆมาแรงอีกอืมใช่ครับก็เลยคิดว่ามัน ใช้คำอะไรนะที่เขาเหมือนถ้าอธิบายเหมือนทุเรียนนนท์เราไปปลูกที่จังหวัดอื่นมันก็จะได้ไม่เหมือนทุเรียนนนท์นะเพราะว่าดินมันก็ไม่ใช่ของนนท์ไง ใช่ไหมแต่ทุเรียนนนท์ที่แท้มันก็จะไม่เหมือนกันอารมณ์อย่างนั้นนะครับผมครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาก็คือวาซาบิเราอย่าไปตามความเชื่อว่ามันฆ่าพยาธิได้มันฆ่าพยาธิไม่ได้ครับเขาเคยงานวิจัยแล้วเพิ่งเคยได้ยินวันนี้แล้วว่าวาซาบิมันฆ่าพยาธิเนี่ยมันเป็นความเชื่อผมใช้คำว่าเป็นความเชื่อในคนที่กินอาหารญี่ปุ่นมาละกันนะครับมันฆ่าพยาธิไม่ได้แต่มันทำให้พยาธิอร่อยขึ้นได้เนาะจะเป็นยังไงไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วหมายความว่าเราไม่ควรจะกินปลาดิบใช่ไหมถ้าเกิดว่าวาซาบิมันฆ่าพยาธิไม่ได้อย่างนั้นอืมก็
กินเถอะครับมันอร่อยอ่ะกินเถอะจริงๆส่วนใหญ่แล้วในอีกฐานความรู้นึงที่เขาที่เขาสอนกันมาก็คือว่าปลาทะเลมันจะไม่ค่อยมีพยาธิแต่ปลาดิบอ่ะไอ้แต่ถ้าเกิดเป็นปลาน้ําจืดมันจะมีพยาธิถูกมั้ยอันนี้เคยได้ยินมั้ยครับครับครับก็ปลาทะเลก็มีพยาธิบางชนิดนะครับแต่มันน้อยถ้าเทียบกับปลาน้ําจืดใช่คราวนี้มีพยาธิที่ก่อโรคในคนน้อยเมื่อเทียบกับปลาน้ําจืดจริงๆปลาทะเลครับมีทั้งพยาธิมีทั้งปรสิตผิวภายนอกที่กินเข้าไปถึงใต้ผิวก็มีจะเจอปัญหานี้ในแซลมอนสายพันธุ์อื่นพวกพิงพวกไอเดอร์นาซ็อกไอพวกนั้นอาจจะเจอปัญหาพวกที่เจอว่าเป็นซีไลส์นะครับก็คือเหาทะเลพวกนี้เจอปัญหาเหมือนกันแต่พวกไอเหาทะเลพวกนั้นเนี่ยมันเป็นสัตว์กลุ่มปูกลุ่มกุ้งไงแต่มันกินเข้าไปในถึงใต้ผิวเลยทีนี้เนี่ยโอเคก็คือปลาตายแต่ไม่ก่อโรคในคนก็แล้วกันคือหมายถึงว่าถ้าเห็นก็เอาไปปิ้งก็จะได้กุ้งมาอะไรเงี้ยไม่ได้ เขาไม่กินกันก็ เหมือน มันมีครับมันมีอย่างนี้ครับคือบางทีถ้ามันอยู่ลึกลงไปในเนื้อข้างในแล้วอะครับผมเคยแล่แล้วเจอเป็นก้อนๆม้วนๆมาเป็นเส้นเลยสิ่งที่ทำก็คือส่งคืนทั้งตัวเพราะคุณเป็นมาตรฐานนั้นไงแต่ถ้าแบบเป็นพวกร้านอาหารแบบที่เขาไม่ได้ซีเรียสคุณก็กลายเป็นไอ้แซลมอนแช่น้ำปลาก็ถูกเป็นก้อนๆหมายถึงว่าเจอก้อนพยาธิใช่ไหมนี่สกิดนะอันนี้สกิดใช่ครับมันจะเป็นก้อนๆเป็นเส้นๆเลยครับอยู่ในเนื้อตอนที่แล่เลยครับหรือเป็นพยาธิในเนื้อแซลมอนครับใช่แต่สมัยนั้นมันก็ไอ้กล้องมันยังไม่ได้กล้องมือถือมันยังไม่ได้พัฒนาอะไรก็เลยไม่มีรูปเก็บไว้ครับก็จริงๆเล่านิดนึงอ่ะอันนี้สกิสจริงๆเป็นพยาธิที่อยู่ในปลามันเป็นโฮสต์รองมันเป็นเจ้าบ้านตัวรองตัวจริงๆที่นี่มันจะเข้าไปอยู่เนี่ยมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลอ๋อวานโลมาน้องวานโลมาที่กินเนื้อเราเคยเจอไอ้นิสกิดในโลมาหน้าตาเป็นไงอ่ะก็อย่างนั้นแหละขดอยู่ในกล้ามเนื้อนั่นแหละครับก็เป็นรูปร่างก็เป็นหนอนไงหนอนตัวกลมอ๋อเหมือนพยาธิไส้เดือนอ่ะถ้าเราเซิร์ชง่ายๆอ่ะครับหน้าตาก็จะคล้ายอย่างนั้นอย่าไปค้นภาพพยาธิไส้เดือนเพราะเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็มีเนี่ยก็มีคนค้นเลยทีนี้มันก็ถามว่ายังขนาดมีพยาธิหรือว่ามีลักษณะอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังจะคือด้วยความมันอร่อยอ่ะเขาก็ยังกินอยู่นะทั้งดิบทั้งใช่ไหมแหมคนด้วยความอร่อยอ่ะคนถึงขั้นเดี๋ยวนี้อะไรนะกินอะไรดิบวะเดี๋ยวนะวันก่อนอ่ะอะไรนะละวานป่ะกินวานดิบละวานนี่ยังซิมเปิ้ลไปมันกินอะไรกันนะล่าสุดเลยป่ะล่าสุดเลยอ่ะที่เป็นคลิปใช่ไหมลุงตุ้ยเห็นเป็นคลิปอยู่อ่ะที่แบบสรรหามากินอ่ะก็บอกปล่อยมันไปเถอะเป็นเนเชอรัลซีเรียสกันแล้วกันกินอะไรโกเขียดหรืออะไรสักอย่างอ่ะอ๋อจริงจริงแบบกินไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยจริงๆอะไรเงี้ยเออโอ้โหเดือดไปนะครับกบเขียดดิบเนี่ยไม่ไหวอ่ะพยาธิตึมเลยนะน้ำตื่นแบบโอ้โหเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังให้ค่ากับแนวคิดนี้นะครับกินปลาทะเลกินดิบควรจะเขาเรียกไงกินดิบแต่ปลาน้ำจืดอย่าไปยุ่งกับมันครับดิบๆอะครับอย่าไปยุ่งกับมันครับเพราะว่ามันหลายอย่างมากครับและที่สำคัญคืออย่าเอาความเชื่อนี้ไปรวมกับว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกกินได้เดี๋ยวเอาวาซาบิไปฆ่าพยาธิมันฆ่าไม่ได้ครับย้ำแต่ว่าความเชื่อเรื่องวาซาบิก็เรื่องนึงแหละน้ำยำนะครับน้ำยำกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันมีกระเทียมมีมะนาวขออนุญาตรวมแซลมอนดองด้วยได้ไหมแซลมอนดองน้ำปลาเอออะไรแบบนั้นนะเกลือยับยั้งความโอเคเกลือมันยับยั้งการโตของแบคทีเรียได้แล้วเรามีทฤษฎีเอาใจตัวเองเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นลักษณะดองผมว่าค่อนข้างปลอดภัยครับดองแล้วดองเนี่ยปลอดภัยครับน้ำยำก็ปลอดภัยระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ใช้คำว่าอะไรนะมันเสี่ยงกว่าดอง
ถามผมนะถ้าถามในมุมมองเชฟนะน้ำยำเสี่ยงกว่าดองครับแต่มันก็ไม่เสี่ยงขนาดนั้นนะครับคนไทยเราอย่างที่บอกครับคนไทยเราถูกฝึกมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทนทานในระดับหนึ่งครับผมน้ำซีฟู้ดถ้าไม่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็รุนแรงครับเป็นหนึ่งในอาวุธสงครามได้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยผมว่านะแต่มันมีบางส่วนที่มันไม่โดนได้ปานุ่มตุ้ยเวลาเรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะมันเหมือนมันโดนปิดนึงเองอะปะมันก็มีแหละแต่นี้เราแซวกันไงว่าแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาลงไปแช่กันอะไรเงี้ยหรือแบบอาบน้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปอย่างเงี้ยนึกถึงไอ้ตอนเนี้ยเลยนะกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็แบบตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดอะแต่คือถ้าเราแช่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่พอไหวปะแบบแช่สักดองน้ำจิ้มซีฟู้ดกินไม่ได้ผมใช้คำนี้แล้วกันครับมันมีทั้งตัวที่มันสามารถถูกยับยั้งได้แล้วมีตัวที่ถูกยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่คอนเฟิร์ม 100% แล้วกันครับใช่ไหมเอาเป็นว่าสารออกฤทธิ์ในพริกเนี่ยรวมน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็จะมีมะนาวใช่ไหมมีพริกใช่ไหมมีน้ำปลาทีนี้คือเนื่องแต่ว่ามันมีทั้งเกลือเนื่องจากมันมีทั้งเกลือมันมีทั้งกรดซิตริกที่มาจากมะนาวแล้วก็ตัวอะไรนะมีเนื่องจากมีพริกอ่ะพริกสารออกฤทธิ์ในพริกเราเรียกว่าแคปไซซินคือพวกนี้มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียอยู่พอสมควรแต่ทีเนี้ยไอฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียเนี้ยมันขึ้นกับความเข้มข้นซึ่งไม่รู้ว่าเราไม่มีการวัดความเข้มข้นต่างๆของแคปไซซินเป็นมิลลิกรัมหรืออะไรในน้ำจิ้มซีฟู้ดถูกปะ แต่นั่นคือเราไม่สามารถรับประกันได้หรอกนะว่ามันจะมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียหรือว่าฆ่าแบคทีเรียได้แต่ถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยแต่มันอร่อยโอเคเป็นอาวุธต่อต้านการสัตว์ลูกรานเอลิสปีชีของไทยมาแต่โบราณน้ำจิ้มซีฟู้ดพูดไปแล้วก็อยากกินกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยเปรี้ยวปากเมื่อไหร่เราจะมีปูม้าแบบโอเวอร์โกรทแบบที่ไหนนะไม่กินปูม้ากันบ้างเออจะเป็นอ๋อนี่ปูม้าแพงมากคนไทยที่เราบอกไปจับแล้วมันไม่อร่อยเท่านี่มาจะไปต่อเลยนี่ตะกี้ไหนก็มันค้างอยู่ตรงไอ้นี่แหละไม่ใช่เหรอไอ้ว่าปลาเท้ากับปลาแซลมอนวาซาบิคือไม่ช่วยใช่ไหมนั้นตอบแล้วไม่ช่วยครับแล้วปลาเท้าที่ตะกี้เราบอกมีแลนเรนโบว์เท้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่ามีแล้วมันจะต่างกันหรือเปล่าครับหมายถึงว่าตอนที่กินแล้วเราสั่งมาอะไรเงี้ยครับมันมีรสสัมผัสที่มันต่างกันไหมพูดเรื่องถ้ารสชาติต่างไหมเนี่ยแหละครับของมัน2อย่างมันทดแทนกันไม่ได้ 100% แต่ถ้าบอกว่าทดแทนกันสักประมาณ 80-90% มันทดแทนกันได้เหมือนกันถึงขนาดนั้นแล้วก็มันแบบว่าถ้ากินแบบไม่คิดอะไรนี่คือแยกความแตกต่างไม่ออกอะทุกวันนี้ให้ผมบายเทสผมแยกไม่ออกนะก็สบายใจแล้วครับอันไหนสบายใจแล้วอย่าไปใช้มาตรฐานเรื่องราคามันมีบางช่วงคือไอ้เท้ากับไอ้แซลมอนเนี่ยมันเป็นซีซันนอลไพรซ์มันไพรซ์มันเป็นตามซีซันนอลด้วยครับบางช่วงบางตัวอีกตัวนึงแพงกว่าอีกตัวนึงบางช่วงกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเธอบอกว่าโอ๊ยไอ้ร้านบุฟเฟ่ต์ร้านมันถูกมันเอาเรนโบว์เท้ามาเสิร์ฟแทนราคาไม่ต่างกันมากพูดถึงราคาไม่ต่างกันมากtexture มีความต่างกันสีมีความต่างกันแต่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นผมให้ประมาณ 80-90% แล้วกันครับมันเหมือนกันขนาดนั้นแต่สิ่งที่ต่างกันมากๆของ2ชนิดนี้ก็คือว่าไอ้เรนโบว์เท้ามันเลี้ยงง่ายกว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงง่ายถึงขนาดที่ว่ามันเลี้ยงในน้ำเดียวได้ครับไม่ต้องไปออกไปทะเลได้ครับไปเล่นโวเทาเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นแซลมอนต้องแบ่งเลี้ยงสองช่วงแซลมอนมันมีช่วงที่ต้องเลี้ยงจนปลาเล็กก่อนที่จะเอาไปเข้ากระชังในทะเลในขณะที่เท้าอ่ะไม่ต้องเท้าแค่จบที่กระชังเดียวทีนี้ในไทยเนี่ยมันจะมีที่ศูนย์ประมงผมจำชื่อแบบเป็นทางการเขาไม่ได้นะแต่ว่ามันคือศูนย์ประมงของอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับแถวเชียงใหม่ละเชียงใหม่เลี้ยงเรนโบว์เท้าครับมีเรนโบว์เท้าครับถ้าคุณไปเขามีแบบจำหน่ายด้วยนะอร่อยอยู่นะเคยขึ้นไปที่โครงการหลวงอ่ะแล้วก็กินเรนโบว์เท้าที่เขาเลี้ยงอ่ะแต่มันตัวเล็กอ่ะครับมันก็คงไม่ได้มีแหล่งน้ำใหญ่โตข้างบนครับผมทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมแชร์ประสบการณ์แล้วกันผมอ่ะเคยเห็นแซลมอนว่ายน้ำจริงๆครั้งแรกอ่ะ
ม่ได้ที่นอร์เวย์ด้วยนะที่เวียดนามครับที่เวียดนามครับผมมีโอกาสไปเที่ยวซาปาซาปาเป็นเมืองทางเหนือของเวียดนามครับมันจะเป็นเมืองที่อยู่บนเขาสูงที่เมืองนี้มันจะแบบอยู่อีกนิดนึงมันจะเลยไปจีนละมันจะอยู่บนเขาสูงอากาศหนาวเย็นตลอดปีครับไปถึงก็ไม่ได้คิดอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็เที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกันนะไปสะดุดกับตอนที่ไปเดินตลาดเนื่องจากโอเคเราพ่อครัวไงชาติยานเราก็จะเดินตลาดดูว่าเขาขายอะไรดูว่าเขากินอะไรใช่ไหมนึกสภาพบ่อเลี้ยงปลานิลแล้วเห็นปลานิลว่ายน้ำไปเป็นปลาทับทิมว่ายน้ำแต่เป็นแซลมอนนะครับแต่เราไปซาปาแล้วเราเจอหัวหมาเดี๋ยวสิจะทำไมคนละที่หรือเปล่าเอากันเดียวกันมันเขาเลี้ยงตัวเรนโบว์เทราท์แล้วก็เลี้ยงแซลมอนขนาดเล็กๆด้วยแต่ตรงที่เห็นนะแซลมอนครับผมเห็นแซลมอนว่ายน้ำกันในอ่างแบบปลานิลเลยครับเหมือนปลานิลเขาแบบคือเป็นก่อปูนขึ้นมาเป็นอ่างแล้วมีกระจกข้างนึงนะแล้วก็ปลาก็ว่ายวนอยู่อย่างนั้นอันนี้คือเป็นหลอกเป็นอนุบาลป่ะครับบ่อขายอยู่กลางตลาดครับโอ้อย่างนั้นเลยฮะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปมาด้วยเดี๋ยวผมส่งให้ดูแล้วก็แล้วเวลาเราจะซื้อก็คือเหมือนกับไปชี้อ่ะเดี๋ยวเขาก็ช้อนขึ้นมาให้จุ๊บแล้วมาทุบหัวขอดเกล็ดตรงหน้าเราเลือกซื้อปลาแบบนี้นะเหมือนกับพงเหมือนปลานิลเหมือนปลาดุกอย่างนั้นเลยครับเลี้ยงได้เลี้ยงขายกันจริงจังถึงขนาดที่เขาเปิดร้านหม้อไฟขายเลยเป็นอาหารแบบขึ้นชื่อที่สปายนะแต่ว่าเมืองไทยยังนอกจากโครงการหลวงยังไม่เห็นที่อื่นนะผมยังไม่เห็นที่อื่นอาจจะมีแล้วก็ได้ครับเพราะว่าก็ไม่ได้ขึ้นไปเชียงใหม่นานละทางเหนือที่เขาต้องเลี้ยงทางเหนือก็คือเพราะอากาศอุณหภูมิครับมันต้องเลี้ยงในน้ำเย็นครับแม่น้ำเจ้าพระยาเรามันอยู่ไม่ได้มันน่าจะร้อนตายก่อน ต้องเป็นน้ำเย็นตามธรรมชาติได้ไหมครับหรือว่าน้ำเป็นน้ำเย็นในบ่อเลี้ยงเป็นระบบปิดได้ครับแซลมอนเนี่ยล่าสุดเท่าที่ Google ดูเล่นๆเห็นว่าเกษตรก็เลี้ยงเรนโบว์เทราท์ได้แล้วมองเกษตรกรุงเทพนี่แหละครับเห็นผม Google ดูเมื่อวานนี้เองนะเห็นเพราะว่าจะมาคุยเรื่องนี้ก็เลยลอง Google ดูบอกเอ๊ะโอ๊ยเกษตรก็มีแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเลี้ยงเพื่อจำหน่ายอะไรขนาดนั้นเลี้ยงเพื่อการศึกษาใช่อีกข้อนึงที่มันเป็นข้อจำกัดก็คือว่ามันมีเรื่องของกฎหมายของกรมประมงครับไอ้ตัวเท้าไอ้แซลมอนเนี่ยมันยังอยู่ในจุดควบคุมอยู่คือห้ามนำเข้าเป็นไลฟ์สต็อกมาขายให้เข้าได้เป็นแค่เนื้อเป็นเนื้อแล้วหรือว่าตายแล้วถึงจะนำเข้ามาได้ครับมันก็เลยแต่เขาสามารถนำเข้ามาได้ต้องทำคือไงกฎหมายห้ามไว้แต่ว่าถ้านำเข้ามาต้องทำเรื่องขออนุญาตแล้วก็ต้องมีการควบคุมใช้คำนี้ละกันเนาะคือห้ามหลุดแต่ว่าห้ามหลุดลงไปในแหล่งน้ำใช่หลุดไปนี่มันจะตายไหมอ่ะอุณหภูมิสูงขนาดนี้แต่ว่าเอาจริงๆเรื่องการที่แซลมอนไปเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยจริงๆมีเหตุการณ์นี้นะมีในหลายประเทศที่เจอปัญหาที่ว่าฟาร์มกระชังของฟาร์มแซลมอนน่ะแตกแล้วแซลมอนน่ะหลุดออกจากกระชังไปเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ในประเทศที่ทำฟาร์มแซลมอนใช่ไหมครับลุงตุ้ยใช่ครับอย่างนั้นก็ต้องเป็นประเทศหนาวๆว่ะน้ำเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยฝั่งชิลีนี่แหละมีพวกชิลีอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียครับที่แล้วก็นอร์เวย์ที่เขาทำฟาร์มกันแบบเป็นล่ำเป็นสันใช่คำนี้แต่มันก็น้ำเย็นหมดเลยนะถึงแบบดูจากประเทศแล้วใช่ครับประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าประเทศไทยอ่ะมันคงไม่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรอกเพราะมันคงหมดก่อนเพราะเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเมื่อไหร่ปลาหมอสีคางดำจะอร่อยมากพอที่จะมีแก้แบบอาหารนี้ได้นะโอ้ยใช่ไหมตะกี้เราไปสเปนแล้วตะกี้เห็นเขียนว่าแบบทำไมคนยุโรปถึงไม่ชอบกินแซลมอนดิบใช่ไหมนะอ๋อไปความเข้าใจที่ผิดนะครับยุโรปมีอาหารอย่างนอร์เวย์เนี่ยจะเรียกว่าดิบไหมถ้าบอกว่าอาหารดิบที่เป็นปลาแซลมอนดิบอ่ะคือแซลมอนทาท่าเคยได้ยินแซลมอนทาท่าทาท่าจะเป็นเยอรมันนะน่าจะเป็นเยอรมันมากกว่าเยอรมันเป็นก็คือเป็นแซลมอนดิบแหละครับเป็นเนื้อดิบๆมาเลยครับแล้วก็คลุกพวกเอิร์บสมุนไพรต่างๆนานาครับแค่นั้นเองฮะแซลมอนทาท่าเรียกมีคาปาโชอย่างงี้ป่ะกาสปาโชก็ได้ครับแล้วก็ชิวิชี่ก็ด้วยก็ดิบนะชิวิชี่เพราะฉะนั้นบอกว่ายุโรปไม่กินแซลมอนดิบผมก็ว่าเขากินอยู่นะ
ขนาดขนาดนั้นหมายถึงว่าไม่นิยมเท่าบ้างหมายถึงว่าไม่ได้แบบซูชิเท่าบ้านเราอาจจะไม่นิยมอาจจะไม่นิยมเท่าเนื้อวัวดิบอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าถ้าบอกว่าใกล้เคียงกับดิบถ้าบอกผมถามความเห็นก่อนคุณครูคําว่าสโมกถือว่าดิบมั้ยไม่ดิบแต่จะไม่ดิบเลยถ้าบอกว่าเป็นแบบสโมกแซลมอนสโมกไม่ถือว่าดิบหรอครับเราคิดว่าไม่ดิบค่ะอ๋อคือมันอยู่ที่ว่ามันสโมกด้วยอะไรไงคือถ้าปกติถ้าปลาที่มันสโมกมันก็จะมันเหมือนไรเอจอะแล้วก็มากินแบบนั้นว่าคือถ้าสมมติว่ามันสโมกแบบเนื้อเอาเนื้อมาสโมกเนี่ยคือมันความร้อนมันสูงกว่าพอสมควรเลยแหละทีนี้เวลาเขาทำเนื้อปลาครับในเทคนิคการทำอาหารก็จะมีเทคนิคเขาเรียกว่าโคสโมกครับทำยังไงคะคือลมควันอย่างเดียวจริงๆอ่ะคือควันอย่างควันจริงๆไม่มีความร้อนเลยใช่ไหมมีความร้อนแต่เป็นความร้อนต่ำครับมันก็คล้ายๆซูวีป้าที่แบบไม่ต่ำกว่าซูวีอีกต่ำกว่าครับต่ำกว่าครับน่าจะประมาณเท่าไหร่20-30องศาสี่สิบองศาประมาณสัก40แล้วครับแล้วก็จุดให้มันควันเอานำพาความขึ้นไปอย่างเดียวครับผมใช้ตัวควันใช้ตัวอะไรอย่างเดียวครับแล้วมันนานไหมคะนานครับเป็นรู้สึกขั้นต่ำก็เป็นชั่วโมงครับผมเราว่าก็สูงแล้วอ่ะมันเหมือนตากแห้งใช่ไม่เชิงคือเวลาที่กินอย่างสโมกแซลมอนที่มันเป็นสโมกแซลมอนซองอ่ะคือ texture ความดิบมันมาเต็มอ่ะเห็นนะผมถามว่าคุณจัดประเภทคอมสโมกเนี่ยว่าดิบไหมไม่ดิบหรออ๋อถ้าสำหรับผมว่ามันดิบอยู่นะสำหรับมองผมนะผมว่ามันมองว่าดิบอยู่อะไม่ต่างกันมากสโมกหลักๆก็คือถ้าบอกเบิร์นไดเอทก็อารมณ์ประมาณนั้นหลักการของมันของทางครัวก็คือทำให้น้ำอ่ะมันระเหยออกไปเพื่อยืดอายุของวัตถุดิบทำให้ตัวเนื้อสัตว์มันเฟิร์มขึ้นนี่คือหลักการสโมกของทางผมนะลดใจสปอยเลตใช่ครับก็ถามว่าดิบไหมก็มันเราก็ยังไม่ได้ปรุงมันให้สุกถ้าถามในทางครัวก็คือมันก็ยังไม่ค่อยสุกนะแต่ถ้าเกิดจะวิจัยกันจริงๆมันก็อ่ะสุกสัก 40% ถึง 60% แล้วกันมันไม่ได้สุก100อ่ะมันไม่ได้สุก100โอ้ขนาดเนื้อมันยังมีแบบแรมีเดียมแรอย่างงี้เลยใช่มั้ยครับปลามันก็น่าจะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะปลาเรากินดิบแหมปลาทะเลเราก็กินดิบขนาดนั้นไม่งั้นญี่ปุ่นก็มองเราตาเขียวแล้วครับใช่ไหมแต่มันมีแบบอะไรนะแบบลนไฟใช่มั้ยที่แบบลนแต่ผิวข้างนอกแล้วข้างในยังดิบเขาเรียกอะไรนะอาบุริใช่ไหมอาบุริอาบุริลนไฟจากให้มันสุกแต่ภายนอกอย่างเดียวเพื่อให้กลิ่นไขมันเบิร์นจะได้นั่นขึ้นอ๋ออันนี้เพื่อความหอมอย่างเดียวเลยป่ะคะครับใช้คําว่าเพื่อเปลี่ยนแปลงรสชาติรสสัมผัสในมนุษย์เราอ่ะรับการเปลี่ยนแปลงจะทําเค้าเรียกอะไรนะการที่อาหารชนิดนึงจะเปลี่ยนแปลงรสชาติไปอ่ะครับมันมีกฎอยู่4อย่างครับถ้าเราทําอะไรกับปัจจัย4อย่างเนี่ยเราจะรับรสที่ต่างกันครับคือเขาจะสอนให้ว่าเป็น fat salt acid heat วัตถุดิบอย่างนึงถ้าผ่าน1ใน4กระบวนการ4อย่างเนี้ยรสชาติมันจะเปลี่ยนครับเพื่อสุนทรีในการกินอย่างใดอย่างหนึ่งฮะก็ในส่วนที่เอาลนไฟก็คือเป็น heat ถูกมั้ยฮะกับ fat ที่เปลี่ยนกันวิชาการครับนะ เหมือนต้องไปสอนเค้าเรียกนักเรียนครัวแต่วิชาการวิทยาศาสตร์ครัวนี่มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบมันก็อยู่กับปากเราอะเราก็เค้าเรียกไงเนี่ยเราไม่เคยรู้แต่ว่าเราก็เคยผ่านการกินหรือว่าผ่านการชิมมาด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นแหละครับอาจจะไม่ได้เค้าเรียกว่าอาจจะไม่ได้รู้เทคนิคที่เค้าถูกรู้เทคนิคในรูปแบบอื่นแล้วกันใช่เป็นเทคนิคในวงการครัวแล้วกันใช้คำนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยโอเคเมื่อกี้เป็นเรื่องการกินดงกินดิบเนาะคิดว่านี่น่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะเราเลยอยากรู้ว่าพอกระโดดเข้ามาในหน้าน้ำไทยเนี่ยมันมีปลาทะเลไทยที่ตอนนี้เขาเริ่มมีกระแสกันว่าดีมากเลยในเน็ตเรายังอยากกินเลยอ่ะซูชิปลาไทยมันตกลงมันคือมันกินดิบได้จริงๆใช่ไหมหรือว่าเราจะต้องระวังพวกพยาธิเชื้อโรคอะไรอีกบ้างใช่ไหมครับจริงๆก็หลักการเดิมครับมันก็กินได้แหละครับอยู่ที่ว่ามันจะอร่อยสู้ปลาในเขตนั้นน้ำหนาวได้ไหมปลาในเขตนั้นน้ำที่เย็นได้ไหมเพราะปลาในเขตนั้นน้ำของเราอ่ะมันเป็นเขาเรียกเป็น tropical zone น้ำอุ่นใช่ไหมมันก็จะไม่ได้มีแฟต
ที่แบบแน่นๆเหมือนทูน่าอย่างนี้เหมือนปลาอะไรอย่างเงี้ยครับที่เรากินกันนะครับเหมือนฮามาจิอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นมันอยู่ในน้ำเย็นมันก็จะมีไขมันเยอะปลาของน้ำอุ่นกินได้ไหมกินได้ครับกินได้กินดิบได้นะกินได้กินได้เลยข้อควรระวังเหมือนกันเลยครับเหมือนกับปลาในหน้าน้ำเย็นเลยครับเหมือนกันทุกอย่างเลยกำลังจะบอกเชฟกำลังจะบอกว่าถ้าเรายอมถ้าเราไปบินไปญี่ปุ่นแล้วกินซูชิที่ซาชิมิที่ญี่ปุ่นก็ไม่ต่างจากไอความสะอาดก็ไม่ต่างกับซาชิมิทาแชร์ของปลาไทยเหมือนกันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับหมายความว่าถ้ากล้ากินที่ญี่ปุ่นก็ต้องกล้ากินอันนี้ได้เหมือนกันประมาณใช้คำว่าเลือกคนเตรียมแล้วกันครับโอเคแต่เป็นเรื่องของปลาอารมณ์แบบว่าเหมือนญี่ปุ่นมีนิวเคลียร์ฟุกุชิมะประเทศไทยก็มีสารเคมีที่ระยองอะไรเงี้ยใช่มาอย่างโหดเลยวะตึกโหดจังเลยเล็กมาอยู่ผมว่าอยู่ที่กระบวนการเตรียมมากกว่าครับอยู่ที่กระบวนการเตรียมว่าปลานี้คุณได้มายังไงมีการจัดเตรียมยังไงกับจัดเก็บถูกต้องไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมเช่นว่ายังไงคนที่ทำมีความรู้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับมีหลายๆเจ้าในตลาดนะครับเริ่มทำพวกโอมากาเสะปลาไทยหรือว่าพวกซาซิมิปลาไทยมีในกรุงเทพก็มีหลายๆเจ้าอยู่นะเห็นจริงๆ Google ก็ขึ้นเลยครับมีเยอะมากปลาอะไรกันนะครับเชฟเขากินปลาอะไรเห็นที่เขาทำใน YouTube กันก็แบบเยอะอยู่เห็นอย่างน้อยมันประมาณ10คลิปแล้วใช่ครับกินได้หลายชนิดครับหลายชนิดแล้วก็มันจะมีปลาที่เป็นภาษาไทยที่ผมเรียกแล้วมันไม่ถนัดปากหลายปลาเลยอ่ะไม่รู้จักครับหรือจะว่าไม่รู้จักปลาอะไรวะไม่รู้จักไอ้เพราะภาษาไทยเราเรียกเป็นภาษาถิ่นอะไรเงี้ยอีกทีนึงใช่มั้ยครับแต่ว่าจริงๆมันจะมีชื่ออินเตอร์อยู่เงี้ยเหรอครับจะมีหลายอย่างเลยครับมีหลายอย่างเลยครับก็เลยถ้าเดี๋ยวถ้าเอ่ยชื่อไปเดี๋ยวจะปล่อยไก่ตัวใหญ่ๆไม่เป็นไรอย่างแบบปลาบางตัวที่เคยเห็นในจานก็อย่างเลยนะปลาน้ําดอกไม้เป็นมาที่แบบดอกไม้นี่อะไรบาราคูด้าปลาไม่รู้เลยอ่ะปลาเก๋าไอ้ปลาเก๋าส้มกับพงแดงเนี่ยพงนี้ยังพอรู้สึกว่าเป็นปลาที่แบบไม่ได้ไกลตัวไอ้ที่คุ้นหูหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจริงๆมันจะมีชื่อปลาแปลกๆอีกเพียบกับพงแดงนี่ก็แบบปลาอมาดัยอะไรกับพงแดงคือตัวเดียวกันเลยป่ะเป็นปลาคือเราไม่ค่อยรู้จักปลาเท่าไหร่แต่มันเป็นปลาทะเลหมดเลยใช่มั้ยเป็นปลาทะเลครับเป็นปลาทะเลครับคือกินปลาน้ำจืดที่เป็นปลาดิบเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะจริงๆไม่แนะนำให้ใครกินเลยเพราะว่ามันจะตามด้วยพยาธิไม่เป็นไรพยาธิใบไม้นี่นั่นนู่นเต็มเลยไม่ใช่สิวะจะอย่านะครับลำบากหมอนิดนึงคุณหมอเตือนแล้วครับอร่อยปลาลำบากหมอนะครับมะเร็งตับนะครับมะเร็งท่อน้ำดีนะครับก็ยังยืนยันว่าถ้าปลาทะเลนะครับอยากจะกินดิบก็กินด้วยความเขาเรียกนะกินได้แหละครับก็เลือกที่มาเลือกที่คุณจะทานนิดนึงใช่ครับนี่แล้วกันกินแต่พึงระวังแต่ส่วนปลาน้ำจืดก็ยังผมก็เห็นด้วยนะครับไม่ควรครับไม่ควรยิ่งโดยเฉพาะในไทยซึ่งมีอุณหภูมิในเขตร้อนมีเชื้อต่างๆพยาธิต่างๆที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างดีแล้วนั้นครับเสียงเลยครับเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่การเตรียมนั่นแสดงว่าสมมุติว่าเรานั่งเรือประมงไปเป็นแบบทริปตกหมึกตกปลาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแล่สดในเรืออย่างนั้นเลยอ่ะกินอย่างนั้นก็ได้เก็บป่ะน่ากินครับว้าวก็ได้ไปตกหมึกนะครับก็ไม่ต้องเก็บไงรับรองว่าไม่เน่าเออตกหมึกในชัดเจนที่สุดแล้วใช่ตกหมึกครับหมายความว่าสมมติว่าเราไปจับปลาขึ้นมาแล้วเราก็งับๆตรงนั้นเลยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับล้างก่อนนิดนึงเนาะแต่ก็อย่าผมยังจะบอกว่าอย่าคาดหวังกับรสชาติว่ามันจะต้องเหมือนคุณไปกินมาคุโร่เลยมันไม่มีทางเหมือนครับเพราะว่าน้ำคนละน้ำกันปลาที่อยู่มันจะแบบคนละลักษณะกันนะครับอ๋อเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยครับใช่ครับสดอย่างนี้กินอะไรก็ได้ไหมอย่างนี้กินอะไรก็ได้ไหมผมบอกว่าจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่อย่าไปคาดหวังเนื้อเท็กเจอร์ธรรมชาติอันนั้นโดนอะไรนะทั้งแอซิดป่ะทั้งแอซิดแล้วก็ทั้งแอซิดทั้งโซลแต่ว่ามันจะได้ไปเปรียบเรื่องความหวานป่ะหมายถึงว่าตกมาแล้วแบบแร่เลยอะไรเงี้ยมันสดมากอ่ะเพราะเกลือไหมเพราะซอลกระตุ้นทำให้เขาสื่อว่าหวานเกลือครับเกลือเพราะว่ามันตอนเขาแร่เลยก็คือเราตกขึ้นมาจากทะเลครับ
ทะเลก็เกลือทั้งนั้นเลยครับคาดหวังที่ความเค็มได้ไม่เพราะว่าอย่างปลาหมึกอ่ะเวลาเขาแล่สดๆปุ๊บอ่ะเขาจะล้างในน้ำทะเลนะครับใช่ไหมมันก็คือเอาซอสไปกระตุ้นลิ้นเราหน่อยนึงครับความอร่อยมันหวานขึ้นเป็นหลักการการทำอาหารที่การทำของหวานก็ต้องใส่เกลือไปนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่พูดอีกบ้างดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพาร์ทสุดท้ายแล้วนะที่หมอปวินต้องการมากใช่ๆเลยได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากให้เชฟแนะนำอะครับคือร้านแซลมอนครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอถามความเห็นหน่อยระหว่างแบบคือเราเคยกินกลับไปที่แซลมอนแป๊บนึงนะคะแซลมอนที่แบบสีชมพูสีส้มอ่อนๆอะไรเงี้ยกับที่แบบสีส้มแป๊บเลยอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวเราเชฟรู้สึกว่าอันแบบไหนน่ากินมากกว่ากันนะสีส้มมันจะน่ากลัวไปไหมอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้คุณแต้มใช่ไหมครับอาจจะเข้ามาไม่ทันเราคุยกันเรื่องของแซลมอนแฟนเราคุยกันเรื่องของแซลมอนแฟนไปครับว่าสำหรับในส่วนของพ่อครัวนะครับสีไม่ค่อยมีผลอะไรครับเพราะผมเลือกได้ผมจะเอาสีอะไรอ๋อไม่แต่ว่าคืออันจริงๆมาทันตอนนั้นนะคะทันฟังแต่ว่าประเด็นก็คือว่าหลังๆเราเห็นว่าเหมือนร้านจะเลือกแต่สีแบบส้มแปดส้มแบบส้มเหมือนส้มปลอมเลยจนไม่ค่อยเขามองว่าคนประชาชนมนุษย์ปุถุชนส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วรู้สึกว่าถ้ามันส้มมันจะดูน่ากินกว่าถ้ามันยิ่งส้มมันจะดูเหมือนสดกว่าปลาส้มต้องส้มใช่มันน่ากลัวมากเลยนะมันส้มแบบส้มเหมือนสีส้มอ่ะมันไม่มันเป็นเฉดหนึ่งในแซมแฟนบางคนส่งรูปมาให้ดูตอนแรกนึกว่าขนมชั้นด้วยซ้ำบางทีน่ากลัวมากเพราะนั้นถามว่าไอ้นั่นไหมก็บางทีมันส้มจนต้องดูว่าเฮ้ยมันใส่สีผสมอาหารไปย้อมก่อนหรือเปล่านะบางทีคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะไอ้มันเคยมีดราม่านะว่าเรื่องย้อมสีเนื้อปลาแต่เอาจริงๆนะไม่คุ้มหรอกจริงๆเราก็เลยคิดว่ามันถามว่าส้มแล้วน่ากินกว่าไหมปัจเจกนะครับเป็นเรื่องปัจเจกอันนี้เป็นเรื่องปัจเจกถ้าถามผมว่าถ้ามันส้มขนาดแบบส้มแบบขนาดนั้นก็ไม่เอาค่ะหมดแล้วค่ะขอกลับมาครับกลับมาเรื่องที่ผมอยากฟังนี่ประเด็นหลักแนะนำในฐานะที่กลับมากินแซลมอนนะครับคุณเอิร์ธครับแนะนำหน่อยครับก่อนที่จะแนะนำร้านผมขอเป็นวิธีการดูหน่อยได้ไหมครับว่าแซลมอนเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยมันเรนท์ราคามันควรจะเป็นประมาณนี้ถึงจะเชื่อถือได้แล้วก็สมมติว่าเราไปเจอตามร้านตามตลาดอะไรเงี้ยเกรดที่มันควรระวังหรืออะไรยังไงบ้างกับระดับราคาอย่างนี้ก่อนเทียบราคาอย่างนี้แล้วกันครับแซลมอนฟรอเซนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องชิลกับฟรอเซนไปนะครับซึ่งไอ้ตัวชิลจะราคาแพงกว่านะผมมาบอกว่าฟรอเซนผมยึดที่แมคโครถ้าคุณซื้อแซลมอนฟรอเซนแมคโครเป็นฟิลเล่หนึ่งฟิลเล่เข้าใจคำว่าฟิลเล่ไหมครับคือฟิลเล่คือปลาแซลมอนมันเป็นปลาตัวกลมนะเป็นราวฟิชถูกไหมครับเวลาฟิลเล่หมายความว่าเขาจะแบ่งเขาจะเฉือนเนื้อทั้งสองข้างของปลาออกครับเหมือนปลาทูแล้วกันเหมือนปลาทูเวลาเคยเห็นปลาทูแกะไหมครับเขาจะแกะเป็นเนื้อสองฝั่งแล้วก็เหลือกลางกลางไอ้อย่างนั้นนะครับมันเสมือนเป็นฟิลเล่ครับเขาเรียกฟิลเล่ชิ้นยาวๆนะครับเขาเรียกว่าฟิลเล่ถ้าข้างซ้ายกับข้างขวาในข้างขวาฟิลเล่ถ้าเป็นลักษณะฟิลเล่ฟรอเซนกิโลแมคโครจะประมาณ700ต่อกิโลเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามถ้ามันที่เหลือน่าจะไปคิดคำนวณเลขเอาได้น่าจะประมาณนั้นถูกไหมอันนี้เรียกว่าเป็นเกรดอะไรครับตัวนี้เป็นฟรอเซนครับเป็นฟรอเซนกินดิบไม่ได้กินดิบไม่ได้ไม่ควรไม่ใช่กินดิบไม่ได้ไม่อร่อยไม่แนะนำกินดิบไม่อร่อยไม่อร่อยกินดิบไม่อร่อยไม่อร่อยแต่ถ้าเปรี้ยวมากก็กินได้ก็ได้อยู่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าเอซิดถึงใช่ไหมได้ครับราคาก็ประมาณนั้นครับผมใช้คำนี้แล้วกันว่าถ้าคุณคิดว่า1กิโลมันประมาณเนี้ยครับราคาขาย1กิโล700ครับนี่คือ frozen gate เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันถูกกว่านั้นมากๆก็ต้องน่าคิดน่าคิดเพราะอะไรครับมันมีอะไรที่ทำให้ราคาถูกราคาถูกก็เลือกอายุของมันครับ
อ๋ออืมเพราะจริงๆตัว salmon frozen นะครับถ้าเก็บจริงๆมันก็เป็นปีนะเขาก็อยู่ในอุณหภูมิแบบลบเกินต่ำกว่าลบ18ได้แบบเป็นปีอะครับโดยไม่ได้เสียคุณภาพอะแต่ก็อย่างว่าครับพอมันยิ่งนานมันก็จะต้องมันของมันก็สูญสลายตามธรรมดาครับผมครับอันนี้เป็นการลบล้างความเข้าใจผิดนะครับว่าของที่อยู่ในช่องฟรีซจะอยู่เป็นนิรันดร์ตายละผมไปลบล้างได้ไงวะแย่ละอันนั้นอีเกตเป็นชิลบ้างกินแบบกินดิบเนาะกินดิบเป็นชิลกิโลนึงน่าจะประมาณ1,000 นิดๆ1,000เอ้าก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะสมมติว่าตีไป 30-40% คือสมัยมันก็ 40% เลยนะเฟ้ยสมัยนี้เทคโนโลยีโลจิสติกกระบวนการโลจิสติกต่างๆมันพัฒนาขึ้นไม่เหมือน20ปีที่แล้วมากกว่า20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ต่างกันมันก็ต่างอยู่แหละ 30% ต่างนะต่างคิดว่าต่างก็ให้นึกว่า700กับ 1,000 เงี้ยแล้วก็แล่ฟรีแถมน้ำจิ้มให้ด้วยจะเอาว่าเป็นลักษณะมาตรฐานประมาณนี้ละกันเนาะโอเคครับเป็นคร่าวๆซึ่งมันอาจจะบวกลบได้เนาะแล้วแต่สภาพตลาดใช่ครับมันแล้วแต่สภาพตลาดแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะไปบอกว่าของเขาเป็นไวคอสมาแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่หายากเป็นเคจิมาแล้วผมแย่อีกคราวนี้มาถึงร้านแล้วครับถ้าทันอย่างเราเนี่ยกิน3ปีนี่มันได้กินบ้างมั้ยคุณเดี๋ยวนะที่บอกว่ากลับมากินไม่ได้แปลว่าตาบี้จะปันกินนะร้านที่เชฟว่าดีก็ยังดีหมายถึงว่าเป็นร้านที่เชฟไปกินมาแล้วโอเคแบบเออดีอะไรเงี้ยเฮ้ยผมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมหลังไมค์ให้ดีกว่าอันนี้ผู้ชมก็จะแบบดีเอ็มมาบอกด้วยครับอันนี้เป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะครับผมอันนี้พรีเมียมคอนเทนต์ผมหลังไมค์ให้ดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นการนู่นนี่นั่นก็เหมือนหมอยังแนะนำแบบเครื่องมือแพทย์ยาเยอะอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้เป็นอาจจะเป็นจรรยาบรรณเชฟเอติกของเชฟนี่ประมาณว่าห่วงร้านลับนี่นะเดี๋ยวมันจะไม่ลับเอาไม่ใช่เออครับก็เดี๋ยวดีเอ็มให้ครับโอเคงั้นเชฟมีเมนูไหมครับที่แนะนำที่ทำทั้งสำหรับผมเราไปซื้อแบบที่เชฟบอกว่ามันเป็นแบบอะไรนะแบบที่เป็นโฟรเซ่นมาที่ถูกกว่าใช่ไหมกับแบบที่เป็นชิลนะครับปกติไม่ได้กินกับน้ำยำหรอครับทางเอาไปย่างกับทอดอ่ะย่างกับทอดธรรมดาก็นั่นแหละล่ะครับจริงๆส่วนใหญ่แซลมอนถ้าสมมติเขาโฟรเซ่นมาก็ทำเป็นสเต็กแซลมอนถูกไหมเป็นสเต็กนำเป็นสเต็กแต่แล้วก็พอสเต็กนี่ก็แล้วแต่ว่าเป็นแบบเป็นบัตเตอร์ซอสหรือเป็นอะไรอย่างนี้ฮะมีเทคนิคไหมครับว่าจากที่มันอยู่ในฟรีซแล้วมันทำยังไงให้มันอร่อยหรืออะไรประมาณนี้ครับปกติละลายถ้าเอาง่ายๆตอนมาถ้าซื้อเป็นโฟรเซ่นมาส่วนใหญ่มันจะอยู่ในถุงเก็บแยกชิ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมก็ละลายน้ำครับละลายน้ำไม่ใช่เอาน้ำใส่เข้าไปนะละลายเอาทั้งถุงนะครับแช่ถุงแช่ในน้ำจนกว่ามันจะละลายก็เอามาตั้งก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะครับก็โอเคแล้วครับอันนั้นคือแบบง่ายๆตามบ้านครับแล้วค่อยไปปรุงสุกต่อใช่มั้ยครับแล้วค่อยไปปรุงสุกต่อตามเมนูที่อยากจะทำครับผมทำครับสเต็กแซลมอนเนี่ยเอาหนังลงก่อนใช่มั้ยครับการเอาหนังลงก่อนเพื่อความสวยงามครับเพื่อความสวยงามจะถามว่าเอาเนื้อลงก่อนได้มั้ยก็ได้แต่พอถ้าเอาเนื้อลงก่อนพอมันสุกปุ๊บหนังมันก็จะโค้งหนังมันจะโค้งครับพอหนังมันโค้งเสร็จปุ๊บคุณจะไม่สามารถทำให้หนังมันสุกพร้อมกันได้กรอบได้ใช่ส่วนใหญ่ก็เลยจะสอนว่า skin on first ก็คือเอาหนังลงก่อนเรานึกว่าแบบมีแบบทั้งนั้นต้องอยู่ที่วิธีการอยู่ที่ลักษณะของชิ้นส่วนที่คุณได้มาด้วยว่าคุณซื้อมาเป็นแบบฟิลเล่หรือคุณซื้อมาแบบเป็นสเต็กคัตสเต็กคัตคือนึกถึงปลาดุกผัดเผ็ดนะครับการทำปลาดุกผัดเผ็ดแว่นแว่นนี่ถึงแว่นเป็นแว่นไปอินซีนะไปอินซีเออก็อยู่ที่ว่าสเต็กคัทจริงๆด้วยแบบว่าเนื้อแน่นๆเลยก็เลยสเต็กคัทครับก็อย่างนั้นแหละครับแต่อย่างนั้นก็ไปทำบางคนก็ไปทำแซลมอนทอดน้ำปลาผมก็โอเคอยู่นะหรือทอดแบบเป็นปลาสามรสไปเลยก็ได้โดนกับยำมะม่วงซึ่งมันก็ไม่พ้นเรื่องแอซิดอยู่ดีมาทั้งแฟตทั้งฮีทั้งแอซิดใช่ครับ
ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับแซลมอนน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเข้าละมั้ยสูตรของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เหมาะสมที่เชฟคิดว่าน่าจะกินกับแซลมอนที่สุดครับโอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยพูดได้อีกไม่อีกเป็นคลิปเลยนะฮะเนี่ยมาค่ะตอนหน้าโอเคตั้งเดี๋ยวพูดน้ำจิ้มซีฟู้ดไงมาได้เป็นคลิปเลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันโอ้เยอะน้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะครับมันจะมีเรื่องของหลายสูตรบางสูตรใส่นู่นแล้วโอเคหลักๆมันคือเนี่ยมีความเปรี้ยวมีความเค็มมีความเผ็ดแล้วก็ความนัวเปรี้ยวเค็มเผ็ดนัวทีนี้ในแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะมีวิธีการทำต่างกันทั้งว่าบางที่เขาจะปั่นพริกเขียวล้วนบางที่มีการใส่น้ำส้มสายชูบางที่ต้องใส่แบบพริกต้มพริกอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เคยเห็นนะมีนะ ก็นั่นแหละครับสูตรก็จริงๆมันถ้าลงลึกมันจะเป็นเรื่องของชนิดยี่ห้อของน้ำปลาที่ใช้ด้วยอะไรด้วยอ่ะเพราะว่าถ้าพูดเรื่องน้ำหมายว่าไปอีกน้ำปลามันก็เดี๋ยวได้อีกคลิปหนึ่งแต่แบบง่ายๆสุดมันคือ221ป่ะหมายถึงน้ำปลา2มะนาว2แล้วก็แบบน้ำตาล1แล้วก็จะใส่พริกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ชอบอะไรอย่างงี้ป่ะคร่าวๆคร่าวๆครับคร่าวๆคร่าวๆคร่าวๆเป็นอย่างนั้นครับส่วนจริงๆจริงๆจะเน้นใช้คร่าวๆอย่างนี้เสร็จแล้วก็ชิมปรุงรสอีกทีเพราะว่าถ้าคุณใช้มะนาวสดมะนาวมันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนกันทุกวันใช่เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยน้ำปลาแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนเนาะใช่น้ำปลาไม่ได้เค็มเท่ากันทุกยี่ห้อมันไม่ได้อูมามิเท่ากันทุกยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็หลักๆก็ถ้าคร่าวๆได้แต่ที่เหลือก็คือคุณต้องชิมปรุงรสอีกทีนึงชิมตามใจชอบถ้าต้องการให้มันความหอมมากขึ้นบางที่เขาจะใส่รากผักชีลงไปปั่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีใส่กระเทียมลงไปปั่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่มความแฟนซีเข้าไปอยากกินอะไรก็ใส่ได้ครับเป็นคนไทยทำอะไรก็ได้ครับอิสระครับคนไทยต้องอิสระครับเป็นคนอิสระครับทำอะไรก็ได้ครับโอเคคร่าวๆมีเรื่องอื่นๆอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวเราต้องอธิบายนิดนึงว่าเมื่อกี้ประวินถ่ายรูปเบื้องหลังการอ่านมาให้ดูทะเลน่ะมีแซลมอนดองปะวางอยู่หน้าจอแล้วก็นั่งกินไปด้วยแล้วก็เคี้ยวไปด้วยสุดยอดมากแฮมปี้อะไรขนาดนี้เนี่ยเราบอกว่าลูกหมีกิสลี่ตกปลาเนี่ยดีสุดแล้วดีมากๆเลยครับตอนนี้ครับนี่เป็นตอนแรกของรายการซีรีส์นี้เนาะซีรีส์เลยเหรอเรียกว่าอะไรนะสาแก่ใจคนที่ทำเว็บบ็อกมอนขึ้นมาเลิกทำไปแล้วน้องเมนยังอยู่หรือเปล่านะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วได้จดไว้พูดปิดสินายค่ะแล้วนี่ก็คือรายการคุณหมอขานะคะไม่ใช่คุณม่อนขาคุณม่อนขาม่อนขาม่อน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 ก็ต้องขอบคุณคุณเชฟด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ติดต่อกับเราได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่ทุกคนใช้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่แย่งเราพูดอ่ะโอเคครับคือมันมีม่อนอยู่ในปากแน่เลยใช่ไหม